ขออนุญาตทดสอบระบบเสียงนะครับถ้าหากได้ยินเสียงผมรบกวนช่วยส่งข้อความบอกผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับท่านใดได้ยินเสียงผมชัดไหมครับขอบคุณครับคุณคิตตี้ก็จะทดสอบทุกครั้งเนาะบางทีผมได้ยินแต่บางท่านอาจจะไม่ได้ยินเราไว้ใจเทคโนโลยีทุกครั้งไม่ได้เนาะคุณวรานุชขอบคุณครับคนเข้ามาฟังกันเยอะเลยนะครับแสดงว่าสนใจเรื่องการฝึกสมาธิใช่ไหมเอ่ยอีกสักประมาณ1นาทีนะครับรอเวลา4ทุ่มตรงก่อนนะครับเอาละครับ22นาฬิกา4ทุ่มตรงสวัสดีครับทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการนอนไม่หลับคุยกับอีจันประจำคืนวันพฤหัสบดีที่5ตุลาคมพุทธศักราช2566นะครับดำเนินรายการโดยผมครูเล็กเอกชัยสถาพรธนพัฒน์ซึ่งจะมาประจำการทุกคืนวันอังคารและวันพฤหัสเวลา4ทุ่มตรงแบบนี้นะครับเรื่อยไปจนถึง5ทุ่มโดยประมาณถ้าหากคุยยังไม่จบก็ต่อเวลากันนะครับแต่จะพยายามจบอยู่ช่วง5ทุ่มเสร็จๆนะครับรายการจะมีทุกวันอาทิตย์อังคารพุธและพฤหัสครับสำหรับวันอาทิตย์และวันพุธก็จะดำเนินรายการโดยท่านอาจารย์สุภกิจรุ่งโรจน์นะครับนักสร้างแรงบันดาลใจนักปลุกพลังระดับตำนานของประเทศเรานะครับซึ่งเมื่อวานหลายท่านก็น่าจะได้มาติดตามฟังอาจารย์สุภกิจพูดกันไปแล้วนะครับว่าเนื้อหาเป็นอย่างไรบ้างนะครับมีความน่าสนใจอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียวผมก็เข้ามาฟังอยู่ด้วยเหมือนกันนะครับน่าสนใจมากๆเลยแนะนำให้ทุกท่านได้ไปติดตามฟังกันนะครับสวัสดีครับทุกท่านคุณละการผมอ่านชื่อถูกหรือเปล่าเอ่ยนะครับแล้วก็คนคอหวยนะครับสวัสดีครับเอาละครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเพราะว่าเนื้อหาวันนี้ก็มีหลายเรื่องราวเลยที่อยากจะสื่อสารให้ทุกท่านได้ร่วมรับฟังกันนะครับคุณพันศักดิ์สวัสดีครับเริ่มต้นผมอยากจะชวนทุกท่านนะครับมาทำกระบวนการภาวนากันเล็กๆน้อยๆนะครับเกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่เราจะคุยกันวันนี้นะครับเรื่องของสมาธิบำบัดนะครับบำบัดอะไรบำบัดอย่างไรบ้างนะครับตอบโจทย์กับเรื่องของโรคภัยแค่เจ็บสุขภาพร่างกายจิตใจอารมณ์อย่างไรบ้างเดี๋ยววันนี้เรามาคุยกันนะครับคุณยาย่าสวัสดีครับผมเดาว่าชื่อคุณอ่านแบบนี้นะคุณยาย่านะครับเอาละครับนั่งสบายๆกันนะครับบางท่านอาจจะยังขับรถอยู่นะครับอยู่ระหว่างการเดินทางก็ปฏิบัติร่วมกันไปได้นะครับถ้าใครขับรถก็อย่าหลับตาละกันนะครับหรือบางท่านอาจจะอยู่ในท่านอนเนาะนอนฟังก็ได้เช่นเดียวกันการทำสมาธิไม่ได้จำกัดอิริยาบถนะครับยืนเดินนั่งนอนได้หมดเลยนะครับพระพุทธองค์ทรงสอนให้เรามีสติสมาธิความระลึกรู้ในทุกอิริยาบถในทุกขณะจิตนะครับโดยไม่จำกัด อิริยาบถที่ตายตัวใดๆนะครับใครมีปัญหาเรื่องหัวเข่าไม่จำเป็นต้องนั่งขัดสมาธินะครับนั่งวางเท้ากับพื้นห้อยเท้าก็ได้นะครับคุณณรงค์ฤทธิ์สวัสดีครับแล้วก็ถ้าหากว่าใครมี
คำถามที่สงสัยหรือสนใจนะครับเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพนะครับสุขภาพกายใจหรือว่าเรื่องของการปฏิบัติสมาธินะครับที่อยากจะสื่อสารแลกเปลี่ยนความเห็นหรือสอบถามก็สามารถส่งข้อความมาคุยกันได้นะครับเบื้องต้นนะครับนั่งอยู่ในท่วงท่าที่สบายนะครับหรือจะนอนก็ได้นะครับหลับตาลืมตาได้หมดเลยนะครับวางจิตให้เป็นกลางหายใจสบายๆรู้ลมหายใจเข้าออกตามธรรมชาติโดยที่เราไม่ต้องไปควบคุมบังคับแต่อย่างใดนะครับบางคนเป็นคนหายใจสั้นบางคนเป็นคนหายใจยาวไม่เป็นไรหายใจอย่างไรก็ได้ที่เป็นธรรมชาติหายใจสบายๆนะครับระลึกรู้ลมหายใจเข้าท้องพองระลึกรู้ลมหายใจเข้าออกลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกรู้ลมหายใจเข้าสบายลมหายใจออกสบายลมหายใจเข้ารู้สึกตัวลมหายใจออกรู้สึกตามสักพักหนึ่งอยู่กับความรู้ตัวดีพร้อมแล้วนะครับเราส่งจิตของเราไปที่อวัยวะภายในส่วนของไตนะครับที่อยู่ตรงบั้นเอวเรานะส่งความรู้สึกที่ดีไปนะครับขอบคุณไตสองข้างที่ทำงานดูแลระบบร่างกายเราเป็นอย่างดีนะขอให้ไตทั้งสองข้างนี้แข็งแรงเป็นสุขมีพลังที่ดีงามยิ่งขึ้นแล้วก็ส่งจิตเคลื่อนไปนะครับที่ตับอยู่ที่หน้าท้องฝั่งขวานะครับส่งความรู้สึกที่ดีไปที่ตับขอบคุณที่ตับของเราทำงานดูแลร่างกายเราเป็นอย่างดีทำหน้าที่อย่างดีขอให้ตับชิ้นนี้มีความสุขและแข็งแรงมีสุขภาพที่ดีเปี่ยมด้วยพลังงานที่สมดุลยิ่งขึ้นแล้วก็เคลื่อนจิตมาที่หัวใจนะครับที่กลางอกนี้ขอบคุณหัวใจดวงนี้ขอให้หัวใจดวงนี้แข็งแรงเบิกบานมีพลังที่มีชีวิตชีวาอยู่ดูแลกันไปอย่างต่อเนื่องอย่างเบิกบานและมีความสุขจากนั้นก็ส่งความรู้สึกไปที่กระเพาะอาหารขอให้กระเพาะอาหารนี้แข็งแรงมีความสุขขอบคุณที่ทำหน้าที่อยู่กับเรามาเป็นอย่างดีแข็งแรงมีความสุขแล้วก็ส่งความรู้สึกมาที่ปอดสองข้างนะครับขอให้ปอดสองข้างนี้แข็งแรงมีความสุขสดชื่นเบิกบานสุขสบายจากนั้นก็ส่งความรู้สึกไปที่สมองขอบคุณสมองขอให้มีความสุขสดชื่นแข็งแรงเบิกบานมีพลังที่ดีอยู่ดูแลกันต่อเนื่องเพื่อทำประโยชน์เพื่อเป็นประโยชน์เพื่อสร้างบารมีเพื่อสร้างบุญกุศลร่วมกันไปตราบเท่านาน
ตราบจนสิ้นอายุไขในชาตินี้นะแข็งแรงสดชื่นเบิกบานขอบคุณ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 อวัยวะทุกๆส่วนเซลล์ทุกๆเซลล์อนุธาตุทุกๆอนุธาตุทุกๆโมเลกุลทุกๆ DNA ขอให้มีความสุขเบิกบานแข็งแรงและสุขสมดุลหายใจสบายๆจินตภาพถึงตัวเราเนี่ยนะครับเป็นคนที่มีความสุขยิ้มแย้มแจ่มใสเปี่ยมด้วยพลังมีร่างกายที่แข็งแรงดีแม้จะมีโรคภัยไข้เจ็บใดๆอยู่ณตอนนี้มีโรคประจำตัวใดๆอยู่ณตอนนี้ก็ตามทีขอให้เชื่อมั่นศรัทธาว่าเราสามารถมีความสุขและมีพลังชีวิตที่ดีได้ในการสรรสร้างสิ่งดีงามให้แก่จิตวิญญาณของเราและผู้อื่นและโลกใบนี้หายใจสบายๆผ่อนคลายนะครับเมื่อได้ยินเสียงระฆังที่ผมเคาะให้เราจินตภาพว่าเสียงระฆังนี้เปลี่ยนไปด้วยแสงสว่างที่อาบฉาบทาร่างของเราในทุกอนุเซลล์ให้แข็งแรงสดชื่นผ่องใสยิ่งขึ้นหายใจเข้าสบายหายใจออกสบายนะครับแล้วค่อยๆลืมตาขึ้นยินดีต้อนรับกลับสู่ปัจจุบันปัจจุบันขณะที่ดีงามที่เราได้กลับมารู้สึกตัวนะครับความรู้สึกตัวเป็นสิ่งสำคัญนะครับอนุโมทนาบุญกับทุกท่านนะครับได้อยู่กับจิตภาวนาในสักครู่หนึ่งนะครับทราบไหมครับจิตที่สงบเป็นสมาธิในลักษณะนี้เนาะเพียงชั่วครู่นะครับชั่วแวบขณะหนึ่งเท่านั้นแหละมีอานิสงส์มหาศาลเลยเนาะเพราะเป็นชั่วขณะจิตที่เราได้อยู่กับตัวเราเองเป็นชั่วขณะจิตที่ไม่มีการเบียดเบียนใดๆเป็นชั่วขณะจิตที่ไม่มีรักโลภกดหลงใดๆเป็นชั่วขณะจิตที่มีแต่สันตินะครับและความสงบสุขที่ดีนะครับหมั่นสร้างสภาวะแบบนี้ให้ได้ต่อเนื่องนะครับในแต่ละวันแต่ละขณะนะครับแล้วคุณจะค้นพบพลังงานชีวิตที่ดีศักยภาพที่ซ่อนเร้นภายในที่สามารถนำไปใช้สร้างสรรค์สิ่งดีงามได้มากมายมหาศาลเลยนะครับรวมทั้งการเข้าสู่ระบบของการเยียวยาฟื้นฟูตามธรรมชาติภายในของตัวเราเองด้วยเช่นเดียวกันนะครับใครมีคำถามหรือความรู้สึกอย่างแปลกปันใดๆจากการปฏิบัติเมื่อครู่นี้ก็สามารถมาถามได้นะครับเมื่อสักครู่นี้เป็นการภาวนาที่เรียกว่าการเจริญเมตตาในลักษณะหนึ่งนะครับเป็นการเจริญเมตตาในเชิงบำบัดนะครับส่งความรู้สึกเมตตาให้กับอวัยวะภายในของตัวเราจริงๆถ้าครบกระบวนการเนี่ยมันจะยาวกว่านี้นะครับเพราะว่าผมจะพาส่งความเมตตาให้กับอวัยวะทุกส่วนเลยทั้งแขนขานิ้วข้อต่อนะครับหน้าท้องทรงอกบ่าไหล่ดวงตาใบหูเนาะแต่ว่าเรามีเวลาที่จำกัดผมก็เลยพาส่งความรู้สึกให้กับที่
อวัยวะภายในส่วนสำคัญเท่านั้นเองจริงๆก็จะมีส่วนอื่นๆอีกเนาะเช่นถุงน้ำดีม้ามลำไส้ใหญ่ลำไส้เล็กกระเพาะปัสสาวะอะไรพวกนี้เนี่ยนะครับก็แนะนำวิธีการนี้ไปให้แล้วก็ไปลองปฏิบัติกันดูนะครับวิธีการนี้เนี่ยไม่ได้เป็นวิธีการที่เลื่อนลอยหรือว่าไร้สาระนะครับมีงานวิจัยจำนวนมากเลยที่แสดงผลนะครับที่สนับสนุนเรื่องนี้นะครับว่าเซลล์ในร่างกายและอวัยวะภายในของตัวเราเนี่ยมีระบบของการสื่อสารสนทนาและแลกเปลี่ยนข่าวสารซึ่งกันและกันได้นะครับเชื่อไหมครับหัวใจของเราเนี่ยสามารถคุยกับสมองได้ปอดสองข้างสามารถคุยกันได้ไตกระตับสามารถคุยกันได้สื่อสารกันได้และเราสามารถสื่อสารกับอวัยวะภายในและเซลล์ในร่างกายของเราได้สามารถบอกรักเขาได้บอกขอบคุณก็ได้บอกขอโทษก็ได้สมมุติช่วงนี้เราใช้ร่างกายหักโหมไปหน่อยอย่างเงี้ยเนาะอดนอนมากไปหรือว่าทำอะไรที่เกินสมดุลมากเกินไปเราสามารถใช้กระบวนการวิธีนี้เนี่ยขอโทษนะครับร่างกายเซลล์อวัยวะภายในของเราได้ด้วยนะครับมีงานวิจัยจำนวนมากเลยนะครับที่บ่งชี้ถึงผลลัพธ์ที่ดีเนาะในการมีสุขภาวะกายใจที่สมดุลได้ดียิ่งขึ้นรวมถึงโรคภัยไข้เจ็บที่เกี่ยวข้องกับอวัยวะส่วนนั้นหรือระบบนั้นๆที่มีพัฒนาการทางการรักษาที่ควบคู่กับการแพทย์ไปด้วยกันเนี่ยที่ดีขึ้นด้วยอีกมากเลยนะครับก็ลองนำไปพิจารณาฝึกฝนปฏิบัติด้วยตนเองดูนะครับก็จะเป็นหนึ่งในเทคนิคที่ผมแนะนำให้กับนักเรียนหรือว่ากัลยาณมิตรที่มาเรียนรู้กับผมเนี่ยอยู่เรื่อยๆให้ไปลองทำกันดูนะครับสวัสดีครับคุณทำไปเรื่อยๆเป็นชื่อที่ดีนะครับทำไปเรื่อยๆดีกว่าไม่ทำอะไรเลยเนาะทำไปเรื่อยๆก็จะเจอทั้งถูกบ้างผิดบ้างแล้วก็จะพบว่ามันไม่มีผิดไม่มีถูกมันมีแต่การค้นพบสิ่งใหม่ๆไปเรื่อยๆเช่นเดียวกันนะครับผมชอบชื่อนี้นะครับถือเป็นสภาวะธรรมที่ดีอย่างหนึ่งเนาะครูบาอาจารย์มักจะสอนเสมอว่าหากมีข้อสงสัยในการปฏิบัติภาวนาใดๆก็ให้หมั่นเพียรทำไปเรื่อยๆแล้วคำตอบก็จะปรากฏชัดในที่สุดเมื่อเราชำนาญนั่นเองนะครับสำหรับคุณพันศักดิ์ถามว่าผมใส่พระอะไรนะครับโอเคผมจะมีพระที่ประจำตัวเนี่ยอยู่3องค์นะครับองค์แรกก็จะเป็นพระเหนือพรหมนะครับของหลวงปู่ดุวัดสะแกอีกองค์ก็คือพระคำข้าวของหลวงพ่อฤาษีลิงดำวัดท่าสูงอีกองค์ก็จะเป็นพระของขวัญของหลวงพ่อสดวัดปากน้ำนะครับถือเป็น3บูรพาจารย์ที่ผมมีความเคารพศรัทธาเป็นอย่างมากเลยนะครับก็คือหลวงปู่ดุนะครับหลวงปู่ดุวัดสะแกหลวงพ่อฤาษีลิงดำวัดท่าสูงแล้วก็พระของขวัญของหลวงพ่อสดวัดปากน้ำนะครับนี่ก็จะเป็นพระที่ผมใส่ติดตัวประจำเลยนะครับเป็นการเจริญทั้งพุทธานุสติธรรมานุสติสังฆานุสตินะครับประจำใจคนที่ใส่พระเครื่องนะก็จะเป็นไงครับมีพระอยู่กับตัวมีพระอยู่ในใจเนาะจะทำอะไรทั้งการกระทำคำพูดและความคิดเนี่ยก็จะมีสติสมาธินึกถึงพระอยู่เสมอนะครับขอบคุณที่ถามคำถามนี้นะครับผมยินดีมากเลยนะฮะแล้วก็สำหรับการใช้พระเครื่องเนี่ยก็จะเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือในการปฏิบัติภาวนาด้วยเช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวในระหว่างของการสื่อสารกันวันนี้ถ้ามีจังหวะที่มันสอดคล้องกันผมอาจจะกลับมาเรื่องอีกทีนึงนะครับแต่ถ้าไม่ก็อาจจะเป็นโอกาสอื่นที่เหมาะสมนะครับก็เป็นเรื่องดีฮะได้มาแบ่งปันเรื่องนี้กันเนาะได้พูดคุยถึงเรื่องของพระเครื่องหรือวัตถุมงคลในอีกในยะมิติหนึ่งด้วยเช่นเดียวกันนะครับคุณกูโก้ยำแซบผมอ่านถูกไหมนะครับสวัสดีครับพูดถึงเรื่องของสมาธิบำบัดนะครับแสดงว่ามันบ่งบอกในยะอย่างหนึ่งก็คือเราเริ่มมีการยอมรับและเปิดกว้างในเรื่องของการเยียวยารักษาหรือดูแลสุขภาพว่าในมิติของจิตใจเนี่ยมีผลอย่างมากกับโรคที่แสดงออกทางร่างกายถูกไหมครับ
ในตอนนี้ที่สนทนากันผมถือว่าเป็นตอนที่สืบเนื่องจากตอนที่แล้วที่ผมพูดเรื่องของสวดมนต์บำบัดนะครับพูดถึงเรื่องสวดมนต์บำบัดแล้วจะไม่พูดถึงเรื่องของสมาธิบำบัดก็จะไกลอยู่นะครับจะได้เรียงร้อยกันเป็นเรื่องเดียวกันไปนะครับใครมาฟังต่อเนื่องก็จะได้ประโยชน์เต็มที่ใครยังไม่ฟังตอนที่แล้วแนะนำไปติดตามฟังย้อนหลังด้วยก็จะได้ประโยชน์เต็มที่แล้วก็เห็นความสืบเนื่องเชื่อมโยงกันนะครับผมจะพูดในเรื่องนี้อีกอย่างนึงนะครับว่ามีงานวิจัยจำนวนมากเลยนะครับของสถาบันการศึกษาสถาบันทางการแพทย์ในต่างประเทศเนี่ยนะครับที่บ่งชี้ในเรื่องของการสวดมนต์การฝึกสมาธิการเจริญกรรมฐานนะครับรวมทั้งการฝึกโยคะการฝึกชีกงหรือว่าลมปราณเนี่ยมีผลสนับสนุนที่ช่วยเหลืออย่างมากเลยนะครับในการดูแลฟื้นฟูสุขภาพนะครับทั้งในการรักษาก็ดีป้องกันก็ดีนะครับตัวอย่างหนึ่งที่ผมอยากจะยกมานำเสนอนะครับแนะนำให้ท่านจำชื่อนี้ดีๆนะครับหรือจะจดเอาไว้ก็ดีเหมือนกันนะครับไปเสิร์ชหาข้อมูลเพิ่มเติมจะมีรายละเอียดเกี่ยวกับอาจารย์ท่านนี้เนี่ยที่น่าสนใจมากเลยนะครับชื่อว่าคุณหมอจอห์นคาแบตซินนะครับสะกดนะครับ JON เว้นวรรค KABAT เว้นวรรค ZINN นะครับ N 2ตัวชื่อว่าคุณหมอจอห์นคาแบตซินนะครับคุณหมอจอห์นคาแบตซินเนี่ยเป็นศาสตราจารย์ด้านอายุรศาสตร์และเป็นผู้อำนวยการของคลินิกคลายเครียดถูกต้องฟังไม่ผิดครับคลินิกคลายเครียดหรือว่า The Stress Reduction Clinic นะครับของศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแมสซาชูเซตส์นะครับแล้วก็เป็นผู้ก่อตั้งศูนย์การเจริญสติทางการแพทย์หรือว่า Center for Mindfulness in Medicine ด้วยนะครับน่าสนใจไหมครับศูนย์การแพทย์นี้ศูนย์การเจริญสติทางการแพทย์นะครับคุณหมอจอห์นคาแบตซินเนี่ยเป็นคุณหมอที่ถือว่าเป็นผู้นำคนแรกๆเลยนะครับในแวดวงการแพทย์ที่ต่างประเทศเนี่ยที่นำเอาเรื่องของการเจริญสติภาวนานะครับหรือว่าการฝึกวิปัสสนากรรมฐานตามแนวทางของสติปัฏฐาน4ในของทางพุทธศาสนาเนี่ยนะครับมาประยุกต์ใช้ควบคู่กับการฝึกโยคะการฝึกชีกงการฝึกลมหายใจการฝึกการผ่อนคลายเชิงลึกนะครับนำมาสร้างสรรค์เป็นเครื่องมือการเยียวยารักษาโรคที่ผสมผสานที่ได้ผลที่อย่างดีมากเลยและได้ผลตอบรับที่ดีมากนะครับซึ่งเนื่องจากความสนใจเป็นการส่วนตัวของคุณหมอจอห์นคาแบตซินเนี่ยในเรื่องของวิปัสสนากรรมฐานแล้วท่านก็พบว่าได้ผลดีกับตัวท่านเองเหมือนกันนะครับเนื่องจากอะไรครับเนื่องจากศูนย์การแพทย์ของมหาวิทยาลัยแมสซาชูเซตส์เนี่ยนะครับเป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่ที่รองรับผู้ป่วยจำนวนหลายพันคนต่อวันเลยนะครับมีศูนย์อุบัติเหตุขนาดใหญ่นะครับมีอาคารรองรับผู้ป่วยฉุกเฉินที่มีประสิทธิภาพมากนะครับทีนี้นอกจากพอได้ยินข้อมูลแบบนี้แล้วเนี่ยเรารู้สึกยังไงครับโอ้โหก็ดูแล้วเป็นศูนย์การแพทย์ที่รองรับความช่วยเหลือการเยียวยาที่ดีมากเลยใช่ไหมครับถ้าหากเรามามองในมุมของบุคลากรนะครับก็จะเป็นที่รู้กันว่าแสดงว่าศูนย์การแพทย์ที่นี้เนี่ยอุดมไปด้วยพลังงานของความเครียดนะครับเต็มไปด้วยพลังงานของความเครียดของทั้งหมอพยาบาลแล้วก็บุคลากรทั้งหลายเลยนะครับไม่นับรวมถึงผู้ป่วยแล้วก็ญาติผู้ป่วยด้วยนะครับทีนี้เนี่ยมันก็จะมีทั้งแพทย์พยาบาลบุคลากรแล้วก็ผู้ป่วยเนี่ยที่มีความเครียดเต็มไปหมดเลยนะครับแล้วมันก็มีการค้นพบเรื่องนึงว่าคนจำนวนมากเนี่ยไม่รู้ตัวว่ากำลังเครียดอยู่นะครับเปรียบประดุจปลาที่ว่ายน้ำอยู่ในน้ำแต่มองไม่เห็นน้ำนะครับตรงนี้แหละครับที่เป็นหลักสำคัญของการเจริญสมาธิภาวนาอย่างหนึ่งนะครับในหลักของการเจริญสติหรือสมาธิภาวนาเนี่ยเมื่อจิตนิ่งและสุขสงบลงนะครับเราจะเห็นความจริงตามความเป็นจริงเช่นอารมณ์ที่เกิดขึ้นความคิดที่กำลังปรากฏหรือสภาวะของจิตใจที่เป็นไปนะครับอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดเหล่านี้แหละโดยส่วนมากแล้วเนี่ยมันปรากฏขึ้นเร็วบ้างช้าบ้างก็ดีแต่ว่าคนส่วนมากเนี่ยไม่รู้ตัวว่าเรากำลังรู้สึกอะไรเรากำลังนึกคิดอะไรเรากำลังอยู่ในสภาวะเช่นไรนะครับการเจริญภาวนาคือการพาใจกลับมาที่ตรงปัจจุบันแล้วตระหนักรู้ว่าเรากำลังอยู่ในสภาวะอะไรเพื่อที่จะกลับมาพิจารณา
หตุของมันและจัดสรรกระบวนการที่จะเยียวยามันเนี่ยได้ดีและตอบโจทย์ที่สุดนะครับสิ่งนี้มันเกิดขึ้นโดยที่คุณหมอจอห์นคาแบตซินเนี่ยได้มองเห็นเป็นสภาวะปัญหาที่เกิดขึ้นในศูนย์การแพทย์ตรงนี้นะครับปรากฏว่าใน2ปีแรกของการดำเนินงานของคลินิกคลายเครียดนี้เนี่ยนะครับคนไข้กว่า1,000รายเลยทีเดียวมีอาการที่ดีขึ้นจากอาการเจ็บป่วยต่างๆทั้งโรคเรื้อรังโรคทางผิวหนังโรคหัวใจโรคทางปอดโรคทางติดเชื้อกระทั่งโรคทางมะเร็งแล้วก็อีกสารพัดโรคเลยนะครับซึ่ง อย่างเช่นเรื่องของโรคทางผิวหนังแบบนี้เนี่ยดูแล้วมันก็ไม่น่าจะเกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องของอารมณ์เลยใช่ไหมครับปรากฏว่าการทดลองกับคนไข้จำนวนมากมหาศาลเลยเนี่ยทำให้คนพบว่าแม้แต่โรคทางผิวหนังเนี่ยนะครับก็มีรากเหตุที่ร่วมกับเรื่องของความผิดสมดุลทางอารมณ์ความเครียดความวิตกกังวลด้วยเช่นเดียวกันเมื่อใช้กระบวนการเจริญสมาธิภาวนาเข้ามาร่วมรักษาด้วยแล้วเนี่ยมันก็ตอบโจทย์ทางการรักษาที่ดีขึ้นนะครับก็ปรากฏว่าคนไข้ที่มีภาวะเครียดหงุดหงิดโกรธง่ายใช้ความรุนแรงซึมเศร้าเนี่ยมีจำนวนที่ลดลงแล้วก็ดีขึ้นเรื่อยๆด้วยเลยนะครับโอเคอีกหนึ่งกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการตอบโจทย์ที่ดีมากๆเลยจากการดำเนินงานของคลินิกคลายเครียดแห่งนี้เนี่ยนะครับก็คือบุคลากรทางการแพทย์นั่นเองเพราะว่าอะไรครับ เราลองไปดูความเป็นจริงของแพทย์แล้วก็บุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลที่อเมริกานะครับพวกเขาก็จะมีเรื่องของระเบียบกฎข้อบังคับจรรยาแพทย์อะไรหลายๆอย่างเนี่ยที่ค่อนข้างจะจำกัดกรอบหลายๆอย่างแล้วก็มีข้อจำกัดในการตัดสินใจหรือการปฏิบัติตนกับคนไข้เนี่ยอยู่หลายอย่างเลยทีเดียวดังนั้นเนี่ยคนที่เคยมีประสบการณ์ในการไปหาหมอที่อเมริกาแล้วก็ที่เมืองไทยอ่ะจะเห็นภาพได้ชัดเรื่องหนึ่งว่าหมอที่เมืองไทยยังพอจะมีความเป็นผู้คนที่สื่อสารกับคนไข้ในลักษณะของมนุษย์ด้วยกันเนี่ยมากกว่าหมอที่อเมริกาอันนี้คือที่หลายๆคนได้เล่าให้ผมฟังนะครับแล้วก็จากหลายข้อมูลเนี่ยไปในทางทิศทางนี้เดียวกันเหมือนกับว่าคุณหมอเนี่ยมุ่งที่จะทำงานกับโรคภัยไข้เจ็บหรืออาการของโรคมากกว่าที่จะทำงานกับคนไข้นะครับฟังเข้าใจไหมครับก็คือคุณหมอเนี่ยมุ่งที่จะสื่อสารดูแลรักษาโรคหรืออาการเนี่ยมากกว่าที่จะให้ความสนใจกับเรื่องของความรู้สึกนึกคิดของผู้ป่วยนะครับมันก็เลยจะละเลยในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกของผู้ป่วยไปมากอยู่ไม่ใช่น้อยซึ่งโดยที่ไม่รู้ตัวนะครับในระบบตรงนี้เนี่ยทำให้ตัวหมอเองนะขาดความรู้สึกของความเป็น human being ไปด้วยนะครับก็เลยเกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่าหมอส่วนใหญ่ในต่างประเทศเนี่ยจะมีอัตราการฆ่าตัวตายความเครียดเรื้อรังการหย่าร้างปัญหาในครอบครัวปัญหาเรื่องของความสัมพันธ์ความสุขแล้วก็มีปัญหาเรื่องของการใช้ยาเสพติดนะครับแล้วก็ติดเหล้าเนี่ยที่สูงมากเลยนะครับโดยที่ถามว่าคุณหมอรู้ไหมว่ามันไม่ดีคุณหมอก็รู้แต่คุณหมอก็รู้แต่ในเชิงของทางการแพทย์แต่ว่าไม่มีความรู้ที่จะมาจัดการกับสภาวะด้านในของตนเองได้นะครับแต่เมื่อโปรเจกต์เนี้ยของคุณหมอจอห์นคาแบตซินเนี่ยได้เริ่มต้นขึ้นแล้วก็เชิญชวนให้บุคลากรทางการแพทย์มาเข้าร่วมก็ปรากฏว่าได้รับการตอบรับที่ดีแล้วก็อาการต่างๆเหล่านี้ของแพทย์เนี่ยมันก็ดีขึ้นไปด้วยแต่ผลลัพธ์อีกตัวนึงที่ถือว่าดีมากๆเลยนะครับก็คือตัวคุณหมอหลายๆท่านพยาบาลหลายๆท่านเนี่ยที่เข้าสู่โครงการนี้แล้วก็ปฏิบัติสมาธิภาวนากับคุณหมอจอห์นคาแบตซินได้ต่อเนื่องเนี่ยได้เกิดสภาวะความมีหัวจิตหัวใจที่มีความกรุณาที่เริ่มมองผู้ป่วยไม่ได้เป็นแค่ผู้ป่วยแต่มองผู้ป่วยเป็นเพื่อนร่วมโลกนะครับเป็นกัลยาณมิตรเป็นคนในครอบครัวที่ตัวคุณหมอเนี่ยมีความรู้สึกถึงความเห็นอกเห็นใจนะครับสงสารอยากจะรับฟังความทุกข์ของผู้ป่วยให้มากขึ้น
มากกว่าจะรับฟังแต่ว่าอาการเป็นอย่างไรหรือดูแต่ชาร์ตของตารางตัวเลขค่าวัดต่างๆเนี่ยเท่านั้นเองนะครับความรู้สึกถึงการมีปฏิสัมพันธ์การได้สัมผัสการได้มองตาคนไข้แล้วก็การใช้วาจาที่อ่อนโยนต่อคนไข้รวมถึงเพื่อนร่วมงานพยาบาลบุคลากรเจ้าหน้าที่ร่วมกันเนี่ยมันก็เกิดมีมากขึ้นเรื่อยๆบรรยากาศในโรงพยาบาลมันก็ดีขึ้นตามไปด้วยนะครับคุณภาพชีวิตแล้วก็พลังชีวิตของบุคลากรมันก็ดีขึ้นเรื่อยๆทีนี้เมื่อหมอพยาบาลมีความสุขก็น่าจะช่วยให้ผู้ป่วยมีความสุขเพิ่มขึ้นด้วยใช่ไหมครับแล้วเมื่อผู้ป่วยที่อยู่ในโครงการได้มีความสุขมากขึ้นก็น่าจะเอื้อให้ทั้งแพทย์พยาบาลมีความสุขเพิ่มขึ้นด้วยใช่ไหมครับนี่ก็คือโครงการของคุณหมอจอห์นคาบัตซินเรื่องของคลินิกสลายความเครียดนะครับที่ดำเนินการมาหลายสิบปีนะครับน่าจะ 20-30 ปีแล้วนะครับกับคลินิกนี้ปัจจุบันหลักสูตรของคุณหมอจอห์นคาเบตซินเนี่ยได้รับการยอมรับจากศูนย์การแพทย์มากกว่า240แห่งทั่วสหรัฐอเมริกาอันนี้เป็นข้อมูลเมื่อประมาณช่วงปี40นะครับผมว่าตอนนี้ก็น่าจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วเช่นเดียวกันนะครับถ้าหากท่านใดพอจะเชี่ยวชาญเรื่องภาษาอังกฤษนะครับผมแนะนำเซิร์ชชื่อของคุณหมอจอห์นคาเบตซินเนี่ยนะครับใน YouTube หรือใน Google นะครับ JON เว้นวรรค KABAT เว้นวรรค ZINN นะครับจะเจอเนื้อหาหลักสูตรแล้วก็text ของคุณหมอเนี่ยมากพอสมควรแล้วก็คลิปการสอนสมาธินะครับของคุณหมอเนี่ยที่นำไปประยุกต์ใช้กับตัวท่านได้แต่ว่าโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นภาษาอังกฤษนะครับรู้จัก Master Class มั้ยครับMaster Class ก็จะเป็นเรื่องของช่องออนไลน์ที่เป็นการเรียนรู้ทางออนไลน์นะครับก็จะมีช่องการเรียนรู้ของคุณหมอจอห์นคาเบตซินอยู่ใน Master Class ด้วยเหมือนกันถ้าใครสนใจนะครับแต่ว่าเป็นภาษาอังกฤษนะก็ลองไปดูแล้วกันนะครับผมเล่าเรื่องของคุณหมอจอห์นคาเบตซินเนี่ยประเด็นนึงที่น่าสนใจก็คือว่าคุณหมอบุคลากรทางการแพทย์จำนวนมากซึ่งต้องผมว่าก็เป็นทุกวิชาชีพนะครับผมว่าไม่มีวิชาชีพไหนที่จะเจอแต่ความสุขอย่างเดียวมันก็เจอความทุกข์ความเครียดที่แตกต่างนานากันไปก็ขึ้นอยู่กับว่าแต่ละคนจะมีทักษะชีวิตในการตั้งรับเผชิญยอมรับความเครียดความผิดหวังความกดดันในการทำงานมากน้อยแค่ไหนนะครับทีนี้เนี่ยมันมีปัญหาเรื่องนึงครับในเรื่องของบุคลากรทางการแพทย์โดยส่วนตัวแล้วผมครูเล็กเนี่ยได้มีโอกาสคุยกับคุณหมอเนาะจากการทำงานนะครับพอสมควรเนาะตั้งแต่คุณหมอที่เชิญผมไปทำกระบวนการในโรงพยาบาลหรือว่าคุณหมอพยาบาลที่สนใจมาเรียนโยคะมาเรียนชีกงสมาธิบำบัดกับผมเนี่ยเราก็ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันละกันนะครับว่าโดยส่วนใหญ่แล้วบุคลากรทางการแพทย์จะมีลักษณะนิสัยอยู่2เรื่องนะครับอันนี้จากการที่ผมได้คุยกับคุณหมอแล้วคุณหมอแล้วผมฟังนะไม่ถือเป็นข้อสรุปว่าหมอเป็นแบบนี้ทุกคนนะครับ1ก็คือหมอและพยาบาลส่วนมากมักจะไม่ค่อยดูแลสุขภาพตัวเองนะครับหมอพยาบาลส่วนมากมักจะมุ่งในเรื่องของการให้คําแนะนําความช่วยเหลือทางการแพทย์ให้กับผู้ป่วยคนไข้แล้วก็ญาติคนไข้ซะมากกว่าแต่กับตัวเองมักจะไม่ค่อยดูแลสักเท่าไหร่นะครับเรียกว่าเป็นส่วนหนึ่งแล้วกันเนาะของบุคลากรการแพทย์เพราะว่าแพทย์พยาบาลที่ดูแลรักษาสุขภาพตัวเองเป็นอย่างดีทั้งมิติทางร่างกายและจิตใจผมก็เคยรู้จักอยู่บ้างนะครับแต่ก็ต้องยอมรับว่ารู้จักน้อยกว่าแพทย์พยาบาลที่ไม่ค่อยดูแลตัวเองจริงๆนะครับกับอีกเรื่องนึงก็คือว่าแพทย์ส่วนใหญ่แล้วมักจะไม่ค่อยเปิดกว้างกับเรื่องของข้อมูลความรู้แล้วก็ทัศนะเรื่องของการเยียวยาแบบใหม่ๆหรือว่าแตกต่างจากที่ตนเองรู้อยู่แล้วนะครับถ้าใครจำได้ใน EP แรกที่ผมมาไลฟ์อ่ะผมพูดถึงตัวผมเองที่ประสบอุบัติเหตุแล้วก็เกิดการบาดเจ็บที่กระดูกสันหลังนะครับแล้วหมอก็จะใช้วิธีเอาเหล็กมาดามหลังกับผมแต่ผมพยายามต่อรองแล้วก็
ลองเสนอทางเลือกใหม่ๆจากจินตนาการของผมเองนะครับซึ่งถ้าหากคุณหมอยอมเปิดใจแล้วก็เข้าใจความหมายของจินตนาการสำคัญกว่าความรู้เนี่ยบางทีเรื่องราวระหว่างผมกับคุณหมอน่าจะเป็นไปในทางที่สร้างสรรค์ยิ่งขึ้นนะครับก็จากเหตุการณ์วันนั้นเนี่ยผมเองก็ตั้งจิตบุตรหมายอย่างหนึ่งนะครับว่าผมจะแสวงหาวิธีรักษาตัวผมเองให้กลับมาเป็นปกติให้ได้และถ้าผมค้นพบเจอวิธีนั้นเนี่ยผมก็ยินดีนะที่จะกลับมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบ่งปันกับคุณหมอท่านนั้นนะครับแต่ถ้าหากผมไม่พบเจอเนี่ยผมก็คงยินดีกลับมารับการผ่าตัดแต่โดยดีก็ปรากฏว่าผมกลับมาฟื้นฟูตัวเองเป็นปกติเดินได้ใช้ชีวิตได้ตามปกตินะครับแต่ว่าก็ไม่ได้มีโอกาสได้เจอกับคุณหมอท่านนั้นอีกนะครับเพราะว่าท่านย้ายโรงพยาบาลไปที่อื่นแล้วอันนี้ผมก็ถือว่าทำตามที่ตั้งใจจริงๆนะอุตส่าห์กลับไปหาคุณหมอท่านนั้นที่โรงพยาบาลแต่ก็ได้ทราบว่าท่านย้ายไปที่อื่นแล้วก็ไม่สามารถสืบทราบได้ว่าท่านไปอยู่ที่ไหนนะครับก็แต่ผมก็ถือว่าหลายปีมานี้เนี่ยได้ทำหน้าที่อย่างที่ตั้งจิตหมายไว้กันจริงๆก็คือได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เปิดประสบการณ์กับคุณหมอแล้วก็บุคลากรทางการแพทย์หลายท่านเลยทีเดียวนะครับส่วนหนึ่งเลยนะก็คือผมมีงานที่ได้เดินทางนะครับโดยถูกรับเชิญโดยหน่วยงานทางสาธารณสุขนะครับของหลายๆจังหวัดในหลายภูมิภาคนะครับเช่นโรงพยาบาลบ้างหรือหน่วยงานที่เป็นลักษณะเนี้ยบ้างนะครับซึ่งเขาก็จะมีโครงการที่ทำกระบวนการอบรมกันเนาะแล้วก็ในมิติทางจิตใจเนี่ยผมค้นพบว่ามันเป็นอะไรที่เปิดกว้างค่อนข้างมากเลยในประเทศไทยเรานะครับผมอยากเล่าถึงสถานปฏิบัติธรรมแห่งหนึ่งนะครับอยู่ที่สงขลานะครับผมขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อนะครับด้วยเหตุผลบางประการนะที่นี่เนี่ยก่อตั้งโดยแม่ชีท่านหนึ่งนะครับโดยอาจารย์แม่ชีซึ่งตัวท่านเองเนี่ยก็ป่วยด้วยโรคมะเร็งนะครับแล้วท่านก่อนที่ท่านจะป่วยด้วยโรคมะเร็งเนี่ยท่านก็มีทักษะในการเจริญกรรมฐานเจริญภาวนาเนี่ยเป็นอย่างดีนะครับเมื่อท่านป่วยด้วยโรคมะเร็งไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามของการป่วยนะครับแต่ก็คือป่วยนั่นแหละท่านก็ไม่ได้จิตทุกข์ร้อนแต่อย่างใดนะครับกลับสามารถดำรงคงสติที่ดีและใช้ปัญญาพิจารณาเหตุต้นผลกรรมความเป็นไปในความเจ็บป่วยนี้เนี่ยด้วยใจที่ไม่ทุกข์ร้อนนะครับยอมรับกระบวนการรักษาทางการแพทย์ด้วยใจที่เป็นปกติและทีนี้ท่านก็พอกลายเป็นผู้ป่วยมะเร็งเนี่ยก็มีโอกาสได้พบเจอกับทั้งหมอพยาบาลแล้วก็ผู้ป่วยในโรงพยาบาลที่ท่านไปรักษาตัวที่สงขลาเนี่ยหลากหลายอาการและความทุกข์นะครับบางทีญาติผู้ป่วยก็ทุกข์กว่าคนป่วยด้วยซ้ำเนาะท่านก็เลยคิดว่าอยากจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งที่เป็นประโยชน์ในตัวท่านเองก็ป่วยด้วยโรคมะเร็งนี้แล้วท่านก็เลยก่อตั้งสถานปฏิบัติธรรมแห่งนี้ขึ้นมาที่สงขลานะครับโดยตั้งใจว่าจะแบ่งปันถ่ายทอดเรื่องของการเจริญภาวนาเป็นในทางสมาธิบำบัดนะครับให้กับผู้ป่วยก็ไม่ได้จำกัดว่าจะต้องเป็นผู้ป่วยมะเร็งเท่านั้นนะครับแต่เป็นผู้ป่วยที่หลากหลายอาการก็สามารถมาเรียนรู้มาปฏิบัติธรรมอยู่ที่นี่ได้นะครับจะอยู่นานเท่าไหร่ก็ได้นะครับแล้วก็หลายเคสเลยก็คือเลือกที่จะมาเป็นผู้ป่วยระยะท้ายแล้วก็เสียชีวิตที่นี่นะครับก็จะเป็นการเสียชีวิตโดยที่มีอาจารย์แม่ชีแล้วก็ลูกศิษย์เนี่ยคอยช่วยดูแลประคับประคองใช้การภาวนาแล้วก็การสื่อสารที่ดีงามสงบสุขเย็นใจในการนำส่งพวกเขาให้เดินทางอย่างสันตินะครับคุณวิราภัทรสวัสดีครับทีนี้ผมก็ได้มีโอกาสเจอกับแม่ชีท่านเนี่ยนะครับโดยธรรมจัดสรรนะครับก็ได้มีโอกาสเดินทางไปที่สถานปฏิบัติธรรมของท่านนะครับแล้วก็นำความรู้ที่เรามีเนี่ยไปถ่ายทอดให้กับทั้งผู้ป่วยครอบครัวของผู้ป่วยแล้วก็ผู้ที่สนใจมาเรียนรู้นะครับเรื่องของ
การเยียวยาในวิถีภาวนานะครับหรือว่าสมาธิบำบัดเนาะซึ่งผมก็ไปทำหน้าที่ทั้งเรื่องของการสอนโยคะชีกงแล้วก็การฝึกลมหายใจนะครับแล้วก็เรื่องของการสื่อสารเพื่อการเยียวยาให้กับทางนั้นนะครับก็มีโอกาสได้ลงไปเป็นวิทยากรอาสาแบบเนี้ยอยู่ในหลายๆครั้งหลายปีต่อเนื่องนะครับทีนี้เนี่ยในหลายๆครั้งที่ลงไปก็จะไม่ได้เพียงแค่พบเจอผู้ป่วยมะเร็งเท่านั้นหรือว่าผู้ป่วยเรื้อรังโรคอื่นๆนะครับก็ยังได้เจอหมอพยาบาลเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเนาะหรือกระทั่งอสม.นะก็มีเหมือนกันเข้ามาเรียนรู้กับที่นี่นะครับก็ไม่ได้เป็นแค่เจ้าหน้าที่ในสงขลานะครับแต่ว่าจากหลายพื้นที่ในทางภาคใต้เนี่ยที่เขารู้สึกสนใจแล้วก็มันก็ปากต่อปากกันนะฮะในสมัยนั้นมันยังไม่ได้มี Facebook หรือว่าช่องทางออนไลน์ที่แพร่หลายเท่ากับทุกวันนี้นะครับมีอีเมลนี่ถือว่าหรูมากแล้วนะฮะก็เป็นเรื่องของการปากต่อปากไปเนาะแต่ผมก็เชื่อว่าเบื้องหลังของปากต่อปากเนี่ยมันเป็นเรื่องพลังของบุญสัมพันธ์และธรรมจัดสรรเนาะมีบุญวาสนาก็จึงได้พบเจอมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันแล้วกันทีนี้เนี่ยผมก็เลยมีโอกาสได้เจอกับคุณหมอแล้วก็พยาบาลจำนวนมากเลยที่เข้ามาอยู่ในพื้นที่ตรงนี้นะครับโดยพวกเขาเลือกที่จะถอดหมวกของความเป็นบุคลากรออกแล้วก็มาอยู่ที่เนี่ยในฐานะของคนธรรมดานะครับท่านบอกว่าถ้าเกิดท่านไม่มาเรียนรู้ในกระบวนการของคอร์สเนี่ยในฐานะคนธรรมดาเนี่ยไอ้เจ้าความเป็นหมอความเป็นพยาบาลเนี่ยมันก็จะมาขัดขวางกระบวนการเรียนรู้ไม่น้อยเลยเหมือนกันนะครับเพราะว่าจะเป็นยังไงครับหมอก็จะมีไอเดียความเห็นข้อมูลความรู้ของตัวท่านใช่ไหมครับแล้วบางทีมันก็อาจจะขัดแย้งสวนทางกับวิถีทางภาวนานะครับทีนี้ท่านก็ต้องวางใจให้เป็นกลางให้ได้แล้วก็รับกระบวนการทางการภาวนาเนี่ยเรียกว่ามาปราบกิเลสของคนคิดมากนั่นเองนะครับมันต้องมาปราบตรงนี้ก่อนเนาะแล้วจึงค่อยมาหาทางผสมผสานเนี่ยความรู้ทางการแพทย์กับการเจริญสมาธิภาวนาเนี่ยเข้ามาเป็นหนึ่งเดียวกันให้ได้นะครับผมก็มีโอกาสเนี่ยได้พบเจอได้แลกเปลี่ยนกับบุคลากรทางการแพทย์ในโอกาสเนี่ยอยู่ไม่น้อยเลยนะครับแล้วเราก็ได้เห็นภาพที่มันน่ารักอ่ะนะครับโดยปกติแล้วเราไปโรงพยาบาลเนี่ยมันก็จะเป็นพื้นที่ที่แบ่งแยกกันเนาะพื้นที่ของหมอพยาบาลแล้วก็พื้นที่ของคนไข้กับญาติใช่ไหมครับเราไม่น่าจะได้เห็นภาพของคุณหมอกับคนไข้ที่กอดกันในโรงพยาบาลเนาะใช่ไหมครับยกเว้นว่าถ้าหากคนไข้นั้นหรือใครคนนั้นเป็นคนในครอบครัวของคุณหมอมันก็ไม่แน่เนาะแต่ถ้าเราไปหาคุณหมอเนี่ยเราก็มีความทุกข์ใจเรื่องโรคภัยแค่เจ็บของเราหรือของคุณพ่อคุณแม่เราเนี่ยแล้วเราโศกเศร้ากังวลใจอยู่นอกจากหมอจะเขียนใบสั่งยาหรือใบออเดอร์ใดๆแล้วเนี่ยเราไม่น่าจะเห็นภาพคุณหมอลุกจากเก้าอี้อ้อมโต๊ะมาแล้วก็มากอดเราหรือพ่อแม่เราเพื่อปลอบใจให้กำลังใจใช่ไหมครับแต่ในสถานธรรมแห่งนั้นเนี่ยในคอร์สอบรมนั้นเนี่ยเราจะเห็นภาพเนี่ยเป็นภาพที่น่าประทับใจที่มันเกิดขึ้นนะครับคือคุณหมอที่อยู่ในชุดเสื้อยืดกางเกงขาสั้นหรือชุดปฏิบัติธรรมเนี่ยเหมือนกับทุกๆคนเนี่ยนะฮะในนั้นก็จะประกอบไปด้วยคุณหมอพยาบาลเจ้าหน้าที่แล้วก็คนป่วยคนไข้หลากหลายอาการหลากหลายโรคเลยนะครับที่มาเข้ากิจกรรมร่วมกันเนาะแล้วผมได้เห็นภาพพวกเขาว่าได้กอดกันได้จับมือกันแล้วก็ได้ร้องไห้ร่วมกันนะครับคุณหมอจำนวนมากเลยบอกว่าในยามปกติการทำหน้าที่เขาเนี่ยมันก็ได้รับรู้ได้รับเห็นได้เห็นภาพของคนไข้นี่ที่มีความทุกข์ญาติคนไข้ที่มีความทุกข์อ่ะอยู่ไม่น้อยแต่คุณหมอมักจะไม่ค่อยมีเวลามากเพียงพอที่จะลงไปลงลึกสัมผัสจับต้องได้ปลอบโยนได้รับฟังความทุกข์ของพวกเขาอะได้มากขนาดนั้นเพราะว่าอะไรครับยิ่งโรงพยาบาลในต่างจังหวัดเนี่ย อัตราส่วนของหมอ1คนต่อคนไข้น่าจะเป็น
หลากหลายสิบเลยทีเดียวนะครับก็คือเรามีบุคลากรที่มักจะไม่ค่อยพอรวมถึงเครื่องมือแพทย์ที่ไม่พอเนาะดังนั้นเนี่ยแพทย์หนึ่งคนก็จะต้องรับหน้าที่หน้าด่านเนี่ยที่ค่อนข้างจะหลากหลายแล้วก็เหนื่อยมากนะครับเรียกได้ว่าเวลากินเวลานอนของหมอกับพยาบาลก็ไม่ค่อยจะเพียงพอเท่าไหร่เหมือนกันไม่รู้เพราะอันนี้ด้วยหรือเปล่าได้เป็นเหตุให้บุคลากรทางการแพทย์มักจะละเลยการดูแลสุขภาพตัวเองไปนะฮะทีนี้เนี่ยคุณหมอเมื่อไปอยู่ในพื้นที่ตรงนั้นเนี่ย3วัน2คืนก็ดีหรือว่า5วัน4คืนก็ดีในคอร์สปฏิบัติของทางสถานธรรมนั้นเนี่ยคุณหมอมีเวลาละคุณหมอไม่ต้องออกวอร์ดไม่ต้องออกตรวจอะไรใช่ไหมฮะเพราะว่าท่านก็ลามานมาเข้าอบรมเนี่ยท่านก็เลยได้รับรู้ได้รู้จักกับผู้ป่วยแล้วก็ญาติผู้ป่วยเนี่ยในมิติที่มันลึกซึ้งละเอียดกว่ายามปกติคุณหมอก็ได้เห็นเลยว่ามันมีบางสิ่งบางอย่างนะที่ความรู้ทางการแพทย์ที่ยาที่การผ่าตัดหรือแม้แต่การทำคีโมเนี่ยมันไม่ได้ตอบโจทย์การเยียวยาความทุกข์ของผู้ป่วยแล้วก็ครอบครัวของพวกเขาแต่หัวใจนี่แหละหัวใจที่ผ่านการบ่มเพาะผ่านการชำระผ่านการขัดเกลาที่ได้มองเห็นความทุกข์ของกันและกันและได้สัมผัสพื้นที่ของความทุกข์ของกันและกันที่เป็นความเปราะบางและอ่อนโยนเนี่ยทำให้คุณหมอรู้สึกว่าตัวคุณหมอเองที่ร่ำเรียนมามากมายเนาะอยู่โรงพยาบาลก็ถูกเรียกว่าอาจารย์แบบนี้เนี่ยจริงๆแล้วตัวท่านเองเนี่ยไม่รู้อะไรเลยนะครับหลายปีของประสบการณ์เนี่ยท่านเท่ากับไม่ได้เรียนรู้อะไรเลยนอกจากข้อมูลความรู้ทางตำราและประสบการณ์ของการสื่อสารกับโรคแต่ขาดความรู้ทักษะประสบการณ์ในการสื่อสารรับฟังเห็นอกเห็นใจเพื่อนมนุษย์ตรงนี้นะครับนี่คือสิ่งที่หมอพยาบาลเหล่านั้นเนี่ยที่ผมได้มีโอกาสพบเจอในหลายๆครั้งหลายๆคอร์สปฏิบัติของที่นี่ที่ผมลงไปเป็นวิทยากรรับเชิญวิทยากรอาสานะครับไปให้ธรรมทานเนี่ยได้สื่อสารแล้วก็รับรู้กันเนาะพูดถึงตรงนี้เนี่ยผมอยากจะเล่าถึงคุณหมอท่านหนึ่งนะฮะที่อยากจะยกขึ้นมาเป็นเคสเรื่องเล่าวันนี้นะครับผมเรียกเธอว่าพี่หมอนะครับพี่หมอเนี่ยเป็นแพทย์ในโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งนะครับซึ่งตัวเธอเนี่ยก็เรียกว่าจบจากเมืองนอกมีประสบการณ์การทำงานจากต่างประเทศมาเนาะแล้วก็ค่อนข้างจะเป็นหมอที่มีชื่อเสียงได้รับความยอมรับทั้งจากผู้ป่วยแล้วก็แพทย์ด้วยกันนะครับทีนี้พอเป็นหมอที่เป็นหมอด้านมะเร็งนะครับทีนี้พอเป็นหมอมะเร็งที่เก่งแล้วก็ได้รับความยอมรับสูงเนี่ยเป็นยังไงครับคิวผู้ป่วยก็จะแน่นตลอดเลยเนาะทีนี้ เรื่องที่พี่หมอเล่าให้ผมฟังในภายหลังเนี่ยนะครับว่าไอ้ความรู้สึกของหมอที่คิวแน่นเนี่ยมันจะมีอยู่2อย่างด้วยกันที่มันปะปนกันนะครับ1ก็คือรู้สึกตัวเองเนี่ยเจ๋งนะครับรู้สึกตัวเองเจ๋งรู้สึกตัวเองมีค่ารู้สึกตัวเองเนี่ย อยู่เหนือกว่าใครหลายคนนะครับเวลาคุยกันนะพวกเราไม่ทราบเป็นกันหรือเปล่าเนาะแต่ก็คนส่วนใหญ่จะเป็นกันเนาะพอเราเจอหน้ากันก็ทักทายกันเอ้ยช่วงนี้เป็นยังไงบ้างไม่เจอกันนานเลยโอ้ยยุ่งมากเลยงานหนักมากเลยเครียดมากเลยไม่มีเวลาเลยแบบนี้เนี่ยไอ้คำพูดวอร์ดดิ้งเหล่านี้เนี่ยมันดูเหมือนเป็นคำพูดที่มันฟังแล้วเหนื่อยเนาะช่วงนี้เหนื่อยมากเลยยุ่งมากเลยเครียดมากเลยไม่มีเวลาเลยแบบนี้เนี่ยมันเป็นถ้อยคำที่มันแสดงออกถึงคุณภาพสมดุลชีวิตที่มันไม่ค่อยดีนะแต่เรามักจะเคยชินที่จะแนะนำตัวแบบนี้กันนะครับผมแนะแบบนี้นะแม้ว่ามันเราจะยุ่งจริงๆนะแล้วมันจะเหนื่อยจริงๆไม่มีเวลาจริงๆนะผมอยากให้เราอะเรียนรู้ที่จะสื่อสารแล้วก็พูดถึงตัวเราเนี่ยด้วยถ้อยคำที่เป็นพลังงานที่เป็นบวกนะว่าเออช่วงนี้ได้ทำงานที่มีคุณค่าแล้วก็มีความท้าทายมากเลยแบบนี้เป็นต้นนะฮะสังเกตไหมครับพอพูดแล้วเนี่ยพลังของถ้อยคำของรู้สึกเรามันปรับเปลี่ยนไปเลยนะจริงๆคุณหมอท่านนี้ก็เหมือนกันมันเป็นความรู้สึกที่ว่าตัวเองเจ๋งอ่ะส่วนหนึ่งกับสองก็คื
โหรู้สึกตัวเองเหนื่อยมากเลยเหนื่อยตั้งแต่เห็นตารางเห็นคิวนัดแล้วก็เห็นตัวเลขตารางผลของคนป่วยเนี่ยด้วยเหมือนกันทีนี้เนี่ยคุณหมอก็ต้องคุยกับคนป่วยต่อวันเนี่ยเป็นจำนวนไม่น้อยเลยใช่ไหมครับเราเคยไปโรงพยาบาลแล้วสงสัยไหมครับว่าทำไมคุณหมอกับพยาบาลเนี่ยดูเหนื่อยจังแล้วก็บางท่านเองเนี่ยก็มีการสื่อสารปฏิสัมพันธ์การโต้ตอบกับเราที่ดูเหมือนเร่งเร้าหยาบหยาบไม่ค่อยใส่ใจอยากจะรีบคุยรีบๆจบเพื่อที่จะเหมือนคุณหมอจะต้องรีบไปทำอย่างอื่นต่อหรือว่าจะต้องรีบให้คิวต่อไปเข้ามาแมทเราก็รอคิวหมอตั้งนานนะรอเป็นชั่วโมงเลยแต่หมอให้เวลาเราน้อยมากเลยในการซักถามพูดคุยกันเหมือนเรามีเรื่องที่อยากจะถามคุณหมอมากกว่านี้แต่หมอก็เหมือนจะตัดบทไปว่าไม่ต้องถามรับรู้แค่นี้แล้วประทับแค่นี้พอกินยาตามที่หมอสั่งพอจบนะใช่ไหมครับเบื้องหลังมันก็คือเป็นสภาวะเบิร์นเอาท์อย่างนึงนะของบุคลากรนะครับรวมทั้งหมอเองก็มีอะไรที่จะต้องทำนอกจากนี้เยอะเหมือนกันด้วยนะครับอันนี้ผมก็พูดในทางฝ่ายของบุคลากรนะครับว่าเราอาจจะเจอกับคุณหมอแค่คือเราเจอคุณหมอคนเดียวไงแต่หมออ่ะเจอกับคนไข้อ่ะหลายสิบคนต่อวันนะแล้วหลายสิบคนต่อวันเนี่ยมันไม่ได้มีปัญหาแค่ปัญหาเดียวนะมันมีปัญหาที่มันเรื้อรังยุ่งยากทับซ้อนแล้วก็ชวนให้คุณหมออ่ะสะสมความเครียดความกดดันความว้าวุ่นอยู่ภายในอ่ะโดยที่รู้ตัวไม่ดีรู้ตัวก็ดีไม่รู้ตัวก็ดีนะครับขอโทษนะครับพูดเร็วเราลิ้นพันกันนะครับรู้ตัวก็ดีไม่รู้ตัวก็ดีแต่ที่แน่ๆมันสะสมพลังงานความเครียดที่มันสร้างขึ้นมาเนี่ยโดยไม่รู้ตัวทีนี้พี่หมอก็เป็นหนึ่งในลักษณะนั้นเนาะก็คือเป็นหมอที่รู้สึกตนเองเนี่ยมีอัตตาแล้วก็เป็นหมอที่มีความเหนื่อยล้าสะสมนะครับแต่ว่าเธอรู้ไหมเธอก็รู้อยากพักไหมเธอก็อยากพักแต่ว่าไอ้คิวงานเนี่ยมันเห็นแล้วมันไม่เอื้อให้อยากจะพักสักเท่าไหร่เลยเนาะทีนี้ตัวพี่หมอเองเนี่ยสัมผัสกับคนไข้อ่ะมาหลายปีหลายเคสนะครับก็จะมีสิ่งหนึ่งที่เป็นพฤติกรรมของเธอก็คือว่าจะไม่ชอบกับการเห็นผู้ป่วยหรือญาติเนี่ยแสดงท่าทีที่เสียใจวิตกทุกข์กังวลกับอาการกับผลตรวจนะครับกับสิ่งที่ต้องทำต่อไปสมมุติหมอบอกว่าเดี๋ยวจะต้องนัดทำคีโมฉายแสงฝังแร่พวกนี้เนี่ยเราเป็นถ้าเราเป็นคนไข้หรือญาติคนไข้อ่ะมันก็ควรจะต้องเกิดความวิตกกังวลและความเครียดนะครับทั้งในเรื่องของผลข้างเคียงคุณภาพชีวิตหลังจากนั้นการเตรียมตัวนะครับรวมทั้งเรื่องของค่าใช้จ่ายต่างๆเนี่ยมันก็จะปะปนกันนะฮะทีนี้เนี่ยหมอเขาก็มีแต่หน้าที่ในเรื่องทำตามงานแล้วก็ตามคิวตามนัดท่านเองหมอก็จะเกิดความรู้สึกว่าใครๆเขาก็ทำกันถ้าไม่ทำแล้วมันจะหายไหมมันจะดีขึ้นไหมยังไงก็ต้องทำเอาล่ะไม่ต้องถามเยอะมากเดี๋ยวดูวันนัดเลยว่าจะเนี่ยจะเริ่มต้นรักษาตามกระบวนการเนี่ยเมื่อไหร่อย่างไรดีจะนัดผ่าเมื่อไหร่ดีเนาะคือคุณหมอก็จะตรงๆขวัญผ่าซากนะครับเพราะว่ายังไงไม่ผ่าตอนนี้ไม่ฉายแสงตอนนี้เดี๋ยวมันก็ต้องทำอยู่ดีในที่สุดดังนั้นเนี่ยเอาคิวนี้เลยเนี่ยเร็วสุดละที่ย่นระยะเวลามาให้ทีเนี้ยหมอก็อยากทำให้เร็วแต่มันก็ไม่ใช่ผู้ป่วยทุกคนที่อยากจะรีบทำเนาะบางทีผู้ป่วยก็อยากจะตั้งหลักทำใจหาข้อมูลหรือว่าอยากจะดูเรื่องของความเห็นที่สอนเป็น second opinion จากหมอท่านอื่นแบบเนี้ยคนไข้ก็อยากมีโอกาสตอนนั้นบ้างหรือแม้แต่คนไข้ก็อยากมีโอกาสที่จะได้ไปอะไรครับไปไหว้พระไปทำบุญไปสวดมนต์หรือไปบนบานต่างๆเนี่ยคนไข้ก็อยากมีโอกาสตรงนั้นก่อนเหมือนกันนะครับแต่คุณหมอก็ดูจะดุดันไม่เกรงใจใครสักเท่าไหร่ก็เลยเป็นลักษณะนิสัยประจำตัวของคุณหมอเนาะรวมทั้งคุณหมอเองก็จะเคยชินกับการเห็นภาพของผู้ป่วยมะเร็งในช่วง
รื้อรังแล้วก็ในช่วงระยะท้ายนะครับที่คุณหมอเห็นเนี่ยก็จะรู้แล้วแหละว่าอาการแบบนี้เนี่ยมันรักษาได้ไม่ได้จะเป็นการยื้อหรือไม่ยื้อนะครับก็จะเห็นละหลากหลายละครทางโลกที่เกิดขึ้นในห้องรักษาในห้องฉุกเฉินห้อง ICU เช่นลูกหลานผู้คนที่รักมาร้องไห้ข้างเตียงหรือเอาพวงมาลัยมากราบขอขมามาไหว้นะครับบางคนก็จะมาร้องไห้ขอโทษมาหลากหลายอาการและอารมณ์นะครับตรงนั้นบางคนก็จะเห็นภาพของคนเอาน้ำเนี่ยมาล้างเท้าผู้ป่วยเพื่อเป็นการขอขมาอโหสิกรรมกันอย่างหนึ่งซึ่งคุณหมอก็จะเห็นภาพเหล่านี้เนี่ยอยู่บ่อยครั้งแล้วก็จะรู้สึกต่อต้านแต่ไม่ได้ห้ามนะครับไม่ได้ห้ามผู้ป่วยครอบครัวอยากทำอะไรท่านก็เปิดกว้างถ้ามันไม่ได้ไปขัดแย้งกับกระบวนการการรักษาก็ไม่ได้ห้ามแต่ว่าก็จะรู้สึกไม่ชอบที่จะเห็นรู้สึกว่าทำไปทำไมไม่มีประโยชน์เนาะจะตั้งเห็นภาพของลูกหลานที่มานั่งการหนังสือสวดมนต์แล้วก็สวดมนต์ข้างเตียงผู้ป่วยเนี่ยคุณหมอก็จะรู้สึกว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันไม่ได้มีประโยชน์เมื่อเทียบเท่ากับเครื่องมือทางการแพทย์เทคนิคทางการแพทย์นะครับจนกระทั่งวันหนึ่งครับจนกระทั่งวันหนึ่งเนี่ยตัวพี่หมอเนี่ยตรวจพบว่าป่วยเป็นมะเร็งซะเองวันนั้นแหละพี่หมอจึงได้รู้สึกและเข้าใจความรู้สึกของผู้ป่วยทั้งหมดที่เธอไม่เคยเข้าใจแล้วก็ออกจะต่อต้านนะครับวันนั้นเธอเข้าใจหมดทุกอย่างเลยครับถามว่าเธอเคยเป็นฝ่ายที่วินิจฉัยแล้วก็แจ้งผลตรวจกับคนไข้มานับไม่ถ้วนในหลายปีที่ทำงานนี้มาเธอบอกว่าในวันที่เธอต้องตรวจแล้วก็รอฟังผลตรวจแล้วก็ได้ยินผลตรวจนะเนี่ยตอนแรกเธอก็รู้สึกว่าเธอโอเคดีเธอตั้งรับได้ในฐานะของผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพเธอคิดว่าเธอไม่มีปัญหาอะไรแต่ปรากฏว่าเมื่อถึงเวลาจริงเธอมีปัญหามากกว่าที่เธอคาดคิดเธอบอกเลยครับว่าเธอไม่เคยรู้สึกใช้คำว่าอะไรดีผมพยายามแปลงให้มันดูซอฟต์ลงเธอไม่เคยรู้สึกลดคุณค่าตนเองอะถึงขนาดนี้นะครับจากที่เป็นคุณหมอที่มีความยิ่งใหญ่ทางความรู้ความชำนาญการแพทย์วันนั้นเธอบอกเลยว่าเธอรู้สึกเลยว่าความเก่งของเธอมันช่วยอะไรเธอไม่ได้แล้วเธอกลายเป็นเด็กน้อยตัวเล็กๆที่บอบบางขึ้นมาในทันทีแล้วก็เป็นครั้งแรกที่เธอยอมรับว่าเธอโหยหาความช่วยเหลือและการปลอบโยนจากใครสักคนหนึ่งนะครับโดยไม่รู้ตัวครับการเป็นคนเก่งของหน่วยงานและสังคมเนี่ยมันกลายเป็นการสร้างกำแพงทางความสัมพันธ์ขึ้นมาโดยไม่รู้ตัวเธอกลายเป็นคนที่ไม่ค่อยจะแสดงออกถึงอารมณ์ความรู้สึกและความต้องการสักเท่าไหร่นะครับเพราะเธอมองเรื่องอารมณ์ความรู้สึกเนี่ยเป็นเคมีหมดเลยเป็นค่าเคมีของร่างกายสมองหลั่งสารแบบนี้มามันคืออะไรความรักคือค่าเคมีอย่างนึงของฮอร์โมนในร่างกายดังนั้นเนี่ยเธอก็เลยรู้สึกว่าความรักเนี่ยมันเป็นเพียงแค่ฟังก์ชันทางชีวะดังนั้นเนี่ยเธอก็เลยไม่มีความรักไม่มีแฟนไม่มีคนรักไม่มีครอบครัวเธอมองทุกอย่างผมว่ามันคล้ายๆกับว่าณวันหนึ่งสังคมของโลกอ่ะมันจะกลายเป็นสังคมที่ปะปนกันระหว่างมนุษย์กับหุ่นยนต์หรือ AI เหมือนกันเพราะว่าหุ่นยนต์หรือ AI เนี่ยมันไม่รู้จักเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกแต่มนุษย์เนี่ยมีพลังวิเศษที่สิ่งเหล่านี้มันไม่มีนะฮะก็คืออารมณ์ความรู้สึกนะครับโดยไม่รู้ตัวหลายปีมานี้เนี่ยคุณหมอเนี่ยได้บ่มเพาะตนเองเนี่ยเป็นเหมือนหุ่นยนต์ที่ขาดอารมณ์ความรู้สึกและการรับรู้ความรู้สึกแบบนี้ขึ้นมาแต่ณวันที่เธอตรวจเจอโรคมะเร็งในตัวเนี่ยวันนั้นแหละที่เธอค่อยกลับมาสัมผัสรู้ตัวว่าตัวเธอเองเนี่ยคือมนุษย์คนนึงที่มีอารมณ์ความรู้สึกนึกคิด
โดยเฉพาะในโหมดของความกลัวเธอบอกเลยว่าเธอไม่เคยรู้สึกกลัวขนาดนี้และเธอได้เข้าใจแล้วครับว่าบรรดาผู้ป่วยและครอบครัวที่เธอเคยประสบพบเห็นหลากหลายพฤติกรรมต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการสวดมนต์หรือการเอาพวงมาลัยมากราบขอขมากันหรือการโอบกอดร้องไห้กันเนี่ยมันเป็นอย่างไรวันนั้นเธอได้รู้สึกขึ้นมาแล้วนะครับในช่วงเวลานั้นเธอนึกถึงคุณแม่ของเธอนะครับแม่ของพี่หมอเนี่ยอยู่อีกจังหวัดหนึ่งพี่หมอเป็นคนอยู่พื้นเพอีกจังหวัดหนึ่งที่มาทำงานอยู่ในโรงพยาบาลในอีกพื้นที่หนึ่งนะครับพี่หมอตัดสินใจเดินทางกลับไปหาคุณแม่แล้วก็เล่าเรื่องความเจ็บปวดตัวนี้ให้ฟังนะครับเธอเล่าให้ผมฟังว่าแม้แต่คุณแม่เธอเนี่ยก็เช่นเดียวกันเธอเองก็ด้วยอัตราของการเป็นลูกที่เก่งลูกที่เรียนติดหมอลูกที่เป็นหมอที่มืออาชีพแล้วก็หารายได้เลี้ยงตนเองและส่งให้คุณแม่ได้อย่างต่อเนื่องเนี่ยโดยไม่รู้ตัวนะฮะมันเกิดอัตราของคนเก่งที่ประสบความสำเร็จขึ้นมาก็คือรู้สึกว่าตนเองเนี่ยผมใช้คำนี้นะเบนบอกไปว่าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในอดีตมาแล้วนะครับกับใครสักคนหนึ่งนะเธอรู้สึกว่าตนเองเนี่ยเก่งและดีกว่าแม่นะครับรู้สึกว่าแม่เนี่ยเป็นคนที่ไม่รู้อะไรเลยสู้ตนเองไม่ได้นะครับแต่ในสภาวะตอนนั้นเนี่ยเธอกลับรู้สึกโหยหาอ้อมกอดสัมผัสและคำปลอบโยนปลอบขวัญจากคุณแม่เป็นอย่างมากนะครับเธอก็เดินทางกลับไปที่บ้านและการเดินทางกลับไปหาคุณแม่ครั้งนั้นเนี่ยคุณแม่ก็เลยพาเธอไปกราบพระรูปหนึ่งที่วัดแห่งหนึ่งเป็นวัดใกล้บ้านนะครับซึ่งเธอจำได้ลางๆว่าสมัยเด็กๆเนี่ยคุณแม่กับคุณยายก็พาเธอมาทำบุญมากราบพระที่นี่ตั้งแต่ตอนนั้นแล้ววันเวลาผ่านไปจากเด็กน้อยเติบโตเป็นเด็กสาวแล้วก็กลายเป็นผู้ใหญ่เป็นคุณหมอใหญ่ขึ้นมาที่มีอายุเข้าไปกลางคนพระอาจารย์ที่เธอเคยถูกพามากราบเมื่อครั้งนั้นตอนนี้ก็กลายเป็นหลวงตาที่มากพรรษาท่านหนึ่งเช่นเดียวกันนะครับสิ่งหนึ่งที่เธอสัมผัสได้จากหลวงตารูปนี้ก็คือรอยยิ้มแววตาที่อ่อนโยนนะครับรอยยิ้มแววตาที่อ่อนโยนเธอรู้บอกว่าเธอรู้สึกแปลกมากเลยว่าการได้นั่งใกล้ก้มกราบหลวงตาที่เธอเคยเจอในสมัยเด็กๆและก็ไม่ได้มากราบพบเจอเป็นเวลานานหลายสิบปีแล้วเนี่ยการกราบครั้งนี้ของเธอเนี่ยเธอรู้สึกเลยว่าสัมผัสรู้สึกได้ถึงพลังงานบางอย่างที่อุดมไปด้วยความอบอ้อมอารีและความกรุณาเมตตาเธอบอกว่านี่เป็นสิ่งที่เธอไม่เคยสัมผัสมาก่อนนะครับหลวงตาใช้คำพูดง่ายๆกับเธอเพียงแค่ว่ารักษาคนอื่นมาเยอะแล้วได้เวลากลับมารักษาตัวเองแล้วนะเท่านั้นเองครับเธอบอกว่าเป็นถ้อยคำที่ดีที่เธอรู้สึกได้รับพลังได้รับความหวังได้รับกำลังใจและพาให้เธอเนี่ยกลับคืนสู่สติสัมปชัญญะนะครับที่ตั้งหลักตั้งสติกลับมามั่นคงได้ว่าเธอไม่ควรจะต้องยอมแพ้กับสิ่งนี้นะครับเธอควรจะต้องกลับสู่กระบวนการวิธีที่จะรักษาเยียวยาตนเองให้ดีที่สุดให้ได้นะครับนั่นก็เป็นเหตุที่เธอได้สัมผัสกับประสบการณ์ของการฝึกสมาธิภาวนาเป็นครั้งแรกในชีวิตนะครับเป็นครั้งแรกที่เธอได้เรียนรู้การกราบพระการสวดมนต์นะครับการแผ่เมตตาแล้วก็การเจริญภาวนาโดยมีหลวงตานี่แหละเป็นผู้สอนถ่ายทอดแนะนำให้นะครับแรกๆก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะยากเนาะสำหรับคนที่ไม่เคยฝึกฝนปฏิบัติมาเลยนะครับมีเพียงแต่ความรู้จำนึกคิดของสมองซ้ายที่ว่าด้วยเรื่องของข้อมูลความรู้เท่านั้นนะครับแต่เรื่องของการทำงานกับใจที่จะต้องพัฒนาขึ้นมาเป็นประธานของชีวิตเนี่ยเป็นเรื่องที่เธอไม่คุ้นเคยนะครับ
ดังนั้นก็จะต้องใช้เวลาอยู่ไม่น้อยเลยนะครับแล้วในที่สุดความพยายามก็เห็นผลนะครับจากคนที่เป็นเด็กอนุบาลทางการเจริญสติสมาธิภาวนาเนี่ยเธอก็สามารถเรียนรู้จับอารมณ์จับอาการตนเองเนี่ยได้ดียิ่งขึ้นเรื่อยๆนะครับเธอเริ่มสัมผัสกับความสงบกับความรู้สึกตัวได้ดีขึ้นเรื่อยๆได้ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วเธอก็ได้ค้นพบกับสภาวะที่เรียกว่าความสงบเย็นที่แท้จริงในสภาวะของความสงบเย็นที่แท้จริงนั้นเนี่ยเธอได้ค้นพบแล้วครับว่าจิตที่เข้มแข็งมีพลังเนี่ยประหนึ่งเหมือนกับกระแสน้ำที่ถูกควบคุมให้ไหลพุ่งไปในทิศทางเดียวกันนั้นเนี่ยมันมีพลังถึงเพียงใดนะครับจิตลักษณะนั้นย่อมนำไปสู่ความสงบเรียบของคลื่นสมองนะครับที่เหมือนกับบ่อน้ำที่นิ่งสงบไม่กระเพื่อมไหวนะครับและเป็นสภาวะที่ใสกระจ่างมองเห็นสิ่งต่างๆได้ชัดเจนเหมือนน้ำที่ไม่มีฝุ่นละอองหรือฝุ่นละอองนั้นได้ตกตะกอนหนอนก้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็จะใสมองเห็นกระจ่างนะครับรวมถึงเป็นจิตที่มีความนุ่มนวลไม่กระด้างไม่วุ่นไม่ขุ่นไม่มัวไม่สับสนไม่กระวนกระวายแม้เกิดความกระวนกระวายขุ่นมัวสับสนก็จะเกิดสภาวะของจิตที่มองเห็นการทำงานของจิตลักษณะนั้นอย่างเป็นกระบวนการนะครับตัวเธอจึงไม่เป็นผู้ที่เครียดและกระวนกระวายแต่ตัวเธอเป็นฝ่ายที่มองเห็นความเครียดกระวนกระวายทำงานตามหน้าที่ของมันและก็ได้เห็นว่าแม้ความเครียดความทุกข์ความกระวนกระวายความกระกุ้มต่างๆนั้นก็เป็นเพียงแค่สภาวะชั่วครู่ชั่วคราวหากเราไม่ไปให้อาหารมันเพิ่มไม่ไปจับจ้องมันให้มากเกินไปสภาวะที่เป็นลบดังกล่าวมันก็จะเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ค่อยๆดับไปเช่นเดียวกันนะครับนี่คือสิ่งที่เธอได้ค้นพบค้นเจอนะครับและก็จะเป็นสภาวะจิตที่เรียกว่าควรค่าแก่งานนะครับคือเป็นจิตที่นำไปใช้ในการทำงานได้ดียิ่งขึ้นงานหลักๆก็คือการแลเห็นสภาวะของการเกิดดับที่ว่าไปงานอย่างที่สองก็คือการแลเห็นรากเหตุของปัญหาต่างๆได้อย่างแท้จริงนะครับเมื่อเธอสัมผัสกับสภาวะตรงนี้ได้เนี่ยนะครับเธอก็เลยย้อนระลึกคิดไปถึงหลายๆสิ่งหลายอย่างที่เธอพลาดโอกาสไปเช่นอะไรครับอีกหนึ่งสิ่งที่เธอเคยรู้สึกต่อต้านก็คือในโรงพยาบาลเนี่ยมันก็จะมีโต๊ะที่วางเอกสารหนังสือหรือแผ่นพับต่างๆใช่ไหมครับทีนี้เนี่ยเธอก็จะเห็นนอกจากเอกสารทางการแพทย์เหล่านี้เนี่ยก็จะมีหนังสือธรรมะมีหนังสือสวดมนต์มีซีดีธรรมะซีดีเสียงสวดมนต์เนี่ยอยู่วางแจกนั่นนะครับอยู่ด้วยก็คงหมายให้ผู้ป่วยเนี่ยได้หยิบไปใช้กันเพื่อที่จะเป็นธรรมะโอสถน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับเธอบอกว่าเห็นสิ่งเหล่านี้ในสมัยก่อนเนี่ยก็ไม่เคยคิดที่จะหยิบเลยเนาะมองว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับทางการแพทย์แต่เธอบอกว่าเมื่อเธอกลายเป็นผู้ป่วยแบบนี้เสียเองเนี่ยเธอกลับย่องไปแอบหยิบจากชั้นวางที่โรงพยาบาลเนี่ยแล้วก็กลัวว่าใครจะมองเห็นนะครับแต่ว่าเมื่อเธอผ่านกระบวนการฝึกฝนกับหลวงตามาสักระยะแล้วเนี่ยเธอกลับรู้สึกมีความภาคภูมิใจแล้วก็รู้สึกดีนะครับกับการหยิบจับสื่อธรรมะเหล่านี้เปิดอ่านเปิดฟังเปิดพิจารณานะครับแล้วก็เปิดฝึกเนี่ยอย่างมากขึ้นเลยนะครับสิ่งหนึ่งที่เธอเล่าให้ผมฟังนะครับว่าเป็นความเปลี่ยนแปลงที่ดีมากเลยเนี่ยครับก็คือเมื่อเธอกลับไปทำหน้าที่แพทย์ที่โรงพยาบาลวงเล็บว่ายังมีโรคอยู่ภายในกายเนี่ยเธอก็มองเห็นโลกรอบตัวเธอเปลี่ยนไปนะครับเธอรู้สึกถึงการมีปฏิสัมพันธ์การสื่อสารกับคนไข้กับญาติคนไข้เนี่ยที่ดีขึ้นโดยธรรมชาติไม่ได้เสแสร้งแกล้งดัดแกล้งทำหรือทำเพื่อ
เอาอกเอาใจทำเพื่อหน้าเพื่อตาแต่อย่างใดนะครับไม่มีแต่เดิมเธอเป็นคนที่ลุยๆนักเลงตรงๆอยู่แล้วดังนั้นเธอก็จะไม่ทำสิ่งนี้แต่เธอบอกเลยว่าการสื่อสารการรับฟังการพูดคุยกับคนไข้ของเธอเนี่ยเปลี่ยนไปจากเดิมมากเลยนะครับเธอเริ่มสื่อสารพูดคุยรับฟังในในยะของความเป็นเพื่อนมนุษย์มากขึ้นไม่ใช่ในฐานะหมอกับผู้ป่วยแล้วก็เธอก็ไม่ได้มุ่งที่จะวินิจฉัยเพียงแต่โรคและอาการเท่านั้นนะครับเธอก็เริ่มที่จะไม่มองข้ามในเรื่องของความเครียดความกดดันปัญหาในการทำงานในชีวิตการทำงานหรือชีวิตครอบครัวชีวิตส่วนตัวของผู้ป่วยนะครับแล้วเธอก็ก้าวข้ามกำแพงบางอย่างที่เธอมอบรอยยิ้มแววตาที่อ่อนโยนที่ดีงามให้กับผู้ป่วยอย่างเป็นธรรมชาติและในหลายๆโอกาสที่เธอยื่นมือไปจับมือจับไหล่นะครับสัมผัสแผ่นหลังของผู้ป่วยด้วยความรู้สึกถึงความกรุณาปรารถนาจะให้เขารู้สึกดีแม้ชั่วขณะหนึ่งก็ยังดีหรือการได้รับกำลังใจที่ดีจากเธอไม่ใช่ในฐานะแพทย์แต่ในฐานะเพื่อนมนุษย์ผู้ร่วมโรคเดียวกันนะครับเธอบอกว่ากระบวนการรักษานั้นก็ส่วนหนึ่งแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นตามมาก็คือตัวเธอเองมีความสุขมากขึ้นและเธอก็รู้สึกว่าแม้แต่ผู้ป่วยกับญาติคนป่วยเองเนี่ยก็มีความรู้สึกที่ดีกับเธอมากขึ้นเช่นเดียวกันคือต้องเรียนแบบนี้ว่าคนป่วยด้วยโรคมะเร็งเนี่ยมันก็จะมีการ follow up ติดตามผลหรือต้องมารักษาต่อเนื่องกันนะกับแพทย์ตามนัดเนี่ยอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยคุณหมอพี่หมอแล้วก็คุณหมอทางด้านมะเร็งเนี่ยหลายๆคนเลยก็จะค่อนข้างจะคุ้นเคยจำชื่อได้นะแล้วก็รู้ประวัติโดยพอประมาณก็เหมือนกับเป็นคนรู้จักกันนะฮะในระดับหนึ่งแต่สำหรับพี่หมอแล้วเนี่ยเธอรู้สึกไปถึงว่าพวกเขาแต่ละคนเนี่ยเป็นเหมือนกับครอบครัวเดียวกันกับเธอมากยิ่งขึ้นอันนี้คือความเปลี่ยนแปลงหนึ่งที่เกิดขึ้นกับตัวพี่หมอนะครับทั้งจากการฝึกสมาธิภาวนาแล้วก็ทั้งจากประสบการณ์ความรู้สึกในการเป็นผู้ป่วยเองด้วยเช่นเดียวกันนะครับโอเคทีนี้เวลาผ่านไปการ follow up ของตัวเธอเองเนี่ยในฐานะคนไข้เนี่ย ก็มีด้วยเช่นเดียวกันนะครับปรากฏว่าผลตรวจร่างกายของเธอครั้งหนึ่งเนี่ยมันแสดงให้เห็นว่าค่ามะเร็งในตัวของเธอเนี่ยลดลงอย่างมีนัยยะที่ชัดมากลดลงในระดับที่เรียกว่าไม่น่าเป็นห่วงอะไรมากลดลงในระดับที่เรียกว่าใกล้เคียงกับการหายปกตินะครับซึ่งแพทย์ที่เป็นแพทย์ในโรงพยาบาลเดียวกันกับเธอนั่นแหละนะครับก็เป็นเพื่อนร่วมงานกันเนี่ยรวมทั้งตัวเธอเองด้วยเนี่ยก็ตกใจประหลาดใจเซอร์ไพรส์กับสิ่งนี้ไม่น้อยเลยนะครับเพราะว่าแนวโน้มของการลุกลามของโรคอ่ะตามประสบการณ์ของคนเป็นหมอเนี่ยมันน่าจะไปในทิศทางที่ไม่ดีแบบนี้แต่ปรากฏว่ามันดีเกินคาดนะครับโดยที่หมอเองก็ประหลาดใจเหมือนกันนะคุณหมอที่เป็นเพื่อนร่วมงานก็ถามว่าเธอไปทำอะไรมาเพราะฉันเห็นตั้งแต่ก่อนจะเห็นผลตรวจแล้วละว่าฉันเห็นเธอมีออร่านะครับรู้สึกว่าเธอมีออร่ามีแสงนวลสว่างเปล่งประกายจากรอบตัวเธอเลยอันนี้เป็นเรื่องจริงเรื่องนึงนะครับคนที่ปฏิบัติสมาธิภาวนาปฏิบัติกรรมฐานมีการเจริญเมตตาภาวนาแผ่เมตตารวมทั้งมีสภาวะความรู้สึกที่เป็นความกรุณาที่ปรารถนาอยากช่วยเหลือผู้อื่นจนเป็นนิสัยเนี่ยจะมีความสว่างรอบๆตัวนะครับแล้วก็อาจจะโดนทักเนาะเช่นสีหน้าผ่องใสจังทำไมผิวขาวขึ้นทำไมใบหน้าดูสว่างแบบนี้หรือทำไมอยู่ใกล้คนคนนี้แล้วเรารู้สึกอบอุ่นสบายใจหรือว่าสงบเย็นดีจังเนาะแบบนี้ก็จะเกิดขึ้นได้เพื่อนหมอก็ถามถึงเนาะพี่หมอก็ตอบไปอย่างตรงๆเลยว่าไปปฏิบัติธรรมและตอนนี้ก็ยังปฏิบัติอยู่อย่างต่อเนื่องและยิ่งเห็นผลแบบนี้แล้วเนี่ย
เธอก็จะยิ่งปฏิบัติให้ตั้งจิตตั้งใจให้ยิ่งขึ้นนะครับเมื่อเธอมารายงานผลการตรวจนี้นะครับให้กับหลวงตาแล้วก็คุณแม่ได้ฟังเนี่ยหลวงตาก็ให้ศีลให้พรนะครับแต่ท่านก็กำชับมาเรื่องหนึ่งว่าอย่าประมาทอย่าประมาทท่านบอกกับผมกับคุณหมอว่าโรคภัยไข้เจ็บต่างๆมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับผลตัวเลขในกระดาษสิ่งเหล่านี้เป็นความเกิดดับเป็นสภาวะที่ไม่เที่ยงไม่แน่ไม่นอนมันหายได้มันดีขึ้นได้มันก็กลับมาได้เช่นเดียวกันเมื่อไรที่เราประมาทนะครับบททดสอบก็จะท้าทายยิ่งขึ้นเสมอนะครับแล้วก็เป็นเช่นนั้นจริงๆนะครับหลังจากที่พี่หมออาการดีขึ้นแล้วเนี่ยก็กลับไปทำงานตามปกติก็คือกลับไปมีชีวิตของหมอที่เคร่งเครียดเหมือนเดิมนะครับแม้ว่าเธอจะมีทักษะของการเจริญภาวนาติดตัวมาก็ตามทีนะครับแล้วก็เธอก็จัดสรรเวลาที่จะให้กับตัวเองเนาะทั้งการฝึกโยคะนะครับเท่าที่เคยได้มาฝึกอยู่กับผมเมื่อตอนผมไปทำกระบวนการที่สงขลาเนี่ยนะครับแล้วก็ทั้งจากการเจริญภาวนาที่ศึกษาฝึกฝนจากหลวงตาท่านมานะครับแต่เธอก็บอกว่ามันก็ดูจะไม่เพียงพอที่จะมาตั้งรับเผชิญกับสภาวะความเครียดความเหนื่อยที่เกิดขึ้นแม้ใครๆรอบตัวจะบอกกับเธอว่าคุณหมออาจารย์ควรจะต้องพักควรจะต้องเพลาๆลงบ้างนะครับแต่พี่หมอก็รู้สึกว่าฉันเคยผ่านประสบการณ์นั้นมาแล้วแล้วก็ได้ค้นพบเรื่องหนึ่งว่านอกเหนือไปจากอาการที่ดีขึ้นหรือการหายดีแล้วเนี่ยการที่ยังมีชีวิตอยู่ที่ได้ทำหน้าที่ได้ทำงานที่มีคุณค่าเป็นประโยชน์เนี่ยมันก็สำคัญเช่นเดียวกันดังนั้นเนี่ยในวันที่เธอแข็งแรงดีมีเรี่ยวแรงดียังมีสติสัมปชัญญะดีอาการยังไม่ได้กลับมาลุกลามเหมือนเดิมหรือว่ามากกว่าเดิมก็ดีเนี่ยเธออยากจะทำประโยชน์ให้มากที่สุดนะครับอยากทำประโยชน์ให้มากที่สุดดังนั้นเนี่ยเธอก็เลยทำงานนะครับอย่างตั้งใจยิ่งขึ้นเนาะแล้วก็โดยสิ่งที่ตามมาเนี่ยนะครับแต่ใช้เวลานานเหมือนกันนะกว่าที่เธอจะกลับมาตรวจพบมะเร็งอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ถือว่าเป็นการยืดเยื้อเวลาที่ได้ยาวนานมากเพียงพอที่เธอจะทำหน้าที่เธอได้อย่างดีงามแล้วก็มากมายนะครับรวมทั้งเธอเองก็เริ่มที่จะแจกซีดีธรรมะซีดีบทสวดมนต์นะครับซีดีนำนั่งสมาธินะครับจากหลวงตาเนี่ยที่เธอรับมาเนี่ยมาแจกคนไข้นะครับให้มากขึ้นแล้วก็กำชับกับคนไข้ว่าการดูแลรักษาใจที่เป็นปกติเนี่ยก็มีคุณค่าความหมายไม่น้อยไปกว่ายาที่หมอให้หรือการทำคีโมเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะการแนะนำผู้ป่วยให้ฝึกดูลมหายใจฝึกผ่อนคลายฝึกมีสติตัวรู้ในระหว่างที่รับการฉายแสงหรือให้คีโมเนี่ยซึ่งตัวผู้ป่วยเองก็จะมีทั้งความวิตกกังวลความกลุ้มใจความกลัวความหวั่นหวั่นนะครับรวมทั้งอาการเพลียผลข้างเคียงหลังจากการรักษาเนี่ยมันก็จะมีพี่หมอก็จะให้คำแนะนำนอกจากคำแนะนำทางการแพทย์เนี่ยก็จะเป็นคำแนะนำของการวางจิตวางใจตนเองการฝึกสติการดูลมหายใจการหายใจที่ถูกต้องนะครับให้ผู้ป่วยเนี่ยได้ปฏิบัติทั้งก่อนรับการรักษาและหลังการรักษาไปฟักฟื้นที่บ้านพี่หมอก็จะให้การบ้านแบบนี้ไปนะครับตัดข้ามมาถึงการที่ตัวพี่หมอได้กลับมาล้มป่วยอีกครั้งหนึ่งพี่หมอบอกว่าคราวนี้เนี่ยเธอตั้งรับกับมันได้ดีกว่าครั้งแรกเธอเล่าให้ฟังว่าโดยส่วนมากแล้วผู้ป่วยที่หายดีจากมะเร็งหรือว่าการดีขึ้นแล้วเนี่ยก็เป็นปกติที่มักจะประมาทนะครับแล้วเคสไหนที่กลับมาเป็นซ้ำเนี่ยมันก็จะมีทั้งอาการครั้งที่2ที่น้อยกว่าครั้งแรก
และอาการครั้งที่สองที่มากกว่าหนักกว่าครั้งแรกก็จะมีปะปนกันไปจนมันไม่น่าจะมีทฤษฎีอะไรที่มารองรับว่าการป่วยเป็นมะเร็งครั้งที่สองโดยปกติแล้วควรจะมากกว่าหรือน้อยกว่ารอบแรกนะครับแต่สำหรับตัวแล้วก็คนไข้ส่วนใหญ่ก็จะรู้สึกจิตตกรุนแรงกว่ารอบแรกเสมอนะครับมันก็เหมือนกับได้ความหวังชีวิตที่ดีแล้วว่าพ้นมาจากปากเหวแล้วอะแล้วมันก็โดนดึงกลับลงไปใหม่เนาะคนป่วยก็ย่อมรู้สึกไม่ดีไม่โอเคกับเรื่องนี้ส่วนตัวพี่หมอนั้นเนี่ยกับรู้สึกว่าตัวเองก็ไม่โอเคเหมือนกันรู้สึกหวั่นใจเหมือนกันรู้สึกกลัวเช่นเดียวกันกับการตรวจเจอครั้งที่สองที่ดูจะก้าวกระโดดสูงกว่าครั้งแรกด้วยนะครับแต่พี่หมอก็บอกว่าระยะเวลาในการทำใจกลับมาสู่ความเป็นปกตินั้นเนี่ยทำได้เร็วมากและเป็นธรรมชาติมากแล้วเธอก็ได้เห็นเลยครับว่าตัวเธอเองเนี่ยไม่ได้รู้สึกกลัวนะแต่ตัวเธอมองเห็นความกลัวกำลังทำงานต่างกันนะครับกลัวหรือไม่ได้กลัวกับการมองเห็นความกลัวทำงานตามธรรมชาติตอนนี้พี่หมอเท่ากับไม่ได้เป็นเพียงแค่หมอรักษาโรคแล้วนะครับแต่เป็นนักภาวนานะครับที่เห็นความคิดอารมณ์ความรู้สึกตนเองกำลังทำงานอันนี้ก็คือเป้าหมายส่วนหนึ่งของการเจริญมหาสติปัฏฐานนะครับเห็นกายจิตเวทนาทำงานแล้วก็เกิดสภาวะธรรมเกิดขึ้นอันเห็นความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปที่เป็นความไม่เที่ยงแม้ร่างกายนี้ก็ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเนาะของยืมใช้ชั่วคราวอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดต่างๆก็ไม่ใช่เราเช่นเดียวกันเป็นเพียงสภาวะชั่วครู่ชั่วคราวนะครับเมื่อเห็นแบบนี้ได้เนี่ยตัวสติปัฏฐานอันองค์ที่4จะเกิดขึ้นก็คือธรรมานุสติก็คือการพิจารณาเห็นธรรมะที่เกิดขึ้นนะครับพี่หมอบอกว่าครั้งนั้นที่กลับมาป่วยกำเริบครั้งที่2เนี่ยเธอเห็นความทุกข์ทำงานเห็นความกลัวทำงานเห็นความรู้สึกต่างๆที่ทำงานอย่างชัดเจนโดยไม่เสียหลักเหมือนกับครั้งแรกนะครับคราวนี้เธอตั้งรับได้ดียอมรับว่ากลัวยอมรับว่าหวั่นไหวแต่มันไม่ได้หนักล้นเท่ากับครั้งแรกสักเท่าไหร่นักนะครับเธอก็ยินดีที่จะปรับแผนการรักษาตนเองนะครับในโอกาสนี้นะครับคุณจาจ้านะครับมือพนมมือสาธุกับพี่หมอเนาะเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่พี่หมอได้มาแบ่งปันเล่าให้ผมฟังในวงสนทนาเมื่อครั้งนั้นที่พบเจอกันในศูนย์ธรรมภาวนาที่สงขลานั่นนะครับทีนี้เราก็เล่าสนทนากันต่อไปในคำถามหนึ่งที่ผมก็จะถามกับผู้เข้าร่วมทุกๆคนโดยไม่จำกัดว่าจะเป็นผู้ป่วยหรือคนที่ยังตรวจพบไม่เจอโรคประจำตัวหรือโรคภัยไข้เจ็บต่างๆนะครับว่าอะไรคือสิ่งที่อยากจะทำแต่ยังไม่ได้ทำสักทีในชีวิตนี้นะครับอะไรคือสิ่งที่เธออยากทำแต่ยังไม่ได้ทำสักทีในชีวิตนี้ก็ถามทุกๆคนที่อยู่ในกิจกรรมการอบรมครั้งนั้นนะครับตัวพี่หมอเองเนี่ยก็ตอบมานะครับว่าเธออยากจะใช้ความรู้ที่เธอมีเนี่ยนะครับมาผสมประสานกับการเจริญสติภาวนาที่เธอมีประสบการณ์ตรงนะครับในการแบ่งปันช่วยเหลือผู้ป่วยให้มากที่สุดเท่าที่กำลังและลมหายใจของเธอจะมีสืบต่อไปนะครับนี่ก็คือสิ่งที่พี่หมอบอกกล่าวกับผมมานะครับซึ่งผมก็อนุโมทนากับเธอเมื่อครั้งนั้นด้วยเช่นเดียวกันนะครับและเธอก็ได้ทำหน้าที่ของเธอเป็นอย่างดีเนาะมีผู้ป่วยที่เป็นคนไข้ของเธอจำนวนมากเลยนอกจากจะได้ยากลับบ้านหรือว่าได้คิวนัดฉายแสงต่างๆแล้วเนี่ย
ก็จะได้หนังสือซีดีธรรมะติดตัวไปด้วยนะครับประเด็นหนึ่งที่เกี่ยวกับพี่หมอก็คือพี่หมอจะมีวิธีการสื่อสารเนาะแล้วก็การรับฟังกับผู้ป่วยกับญาติเนี่ยนะครับเรื่องของการยอมรับกระบวนการรักษาเรื่องของการทำคิวนัดนะครับที่ไม่เร่งเราอะไรนะครับไม่บีบบังคับไม่เร่งเราไม่เร่งรีบใดๆแต่อย่างที่รู้ๆกันนะครับว่าการรักษาทางการแพทย์กับโรคมะเร็งเนี่ยยิ่งเร็วก็จะยิ่งดีนะครับพี่หมอเริ่มคิดหาวิธีการหว่านล้อมนะครับการกล่อมการสร้างความรู้สึกที่ปลอดภัยกับตัวของผู้ป่วยให้มีมากขึ้นในการที่จะยอมรับกระบวนการรักษานะครับตามคิวนัดที่พี่หมอดูแล้วว่าถ้าเลื่อนน่าจะเลื่อนได้ประมาณไหนแต่ถ้าไม่ควรเลื่อนมันก็ไม่ควรเลื่อนก็จะมีวิธีคุยที่มันซอฟต์ลงที่มันอ่อนโยนลงนะครับไม่ได้ไปกดขี่บังคับหรือว่าแสดงท่าทีที่รำคาญผู้ป่วยแบบที่สมัยก่อนเป็นนั่นแหละนะครับพี่หมอบอกว่าถ้าหากเธอไม่ได้ป่วยเป็นมะเร็งเธอก็คงไม่สามารถพลิกชีวิตมาถึงจุดนี้ได้นะครับจุดที่เธอได้มองเห็นผู้ป่วยเป็นเพื่อนมนุษย์จุดที่เธอได้มองเห็นว่าความเป็นแพทย์นั้นเป็นเพียงแค่สมมุติชั่วคราวเท่านั้นนะครับหมอเก่งอาจจะรักษาคนป่วยได้ดีแต่หมอที่มีความสุขจะสามารถสร้างสรรค์พลังงานเยียวยาให้ทั้งแก่ตนเองและผู้คนรอบตัวโดยไม่จำกัดว่าจะต้องเป็นผู้ป่วยที่มาหาเธอที่โรงพยาบาลเท่านั้นนะครับรวมทั้งเธอได้รู้สึกว่าการที่ตนเองก็เป็นผู้ป่วยแบบนี้เนี่ยมันทำให้เธอเนี่ยอัตราลดลงลดลงลดลงไปมากเลยและเมื่ออัตราลดลงลดลงควบคู่กับการปฏิบัติภาวนาที่เจริญขึ้นเจริญขึ้นเนี่ยมันก็มีความสัมพันธ์กันนะครับหนึ่งในตัวชี้วัดเนาะความก้าวหน้าในการปฏิบัติกรรมฐานปฏิบัติวิปัสสนาหรือการฝึกสมาธินะครับดูที่ตรงไหนครับดูที่เราหายจากหรือดีขึ้นในโรคภัยแค่เจ็บหรือเปล่าอย่าลืมนะครับเป้าหมายหลักสำคัญของสมาธิการเจริญสติเนี่ยย่อมไม่ใช่การมุ่งรักษาโรคภัยแค่เจ็บแน่ๆนะครับแต่เป้าหมายของสิ่งนี้เนี่ยก็คือการมีสภาวะจิตที่เป็นกลางแล้วก็ยอมรับความเปลี่ยนแปลงของชีวิตได้รวมทั้งการยอมรับความเปลี่ยนแปลงของโลกได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับพี่หมอบอกว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สำคัญนะแล้วเธอก็ดีใจที่การเจ็บปวดครั้งนี้ของเธอเนี่ยนำพาให้เธอได้สัมผัสกับสภาวะแบบนี้ได้นะครับผมได้รับข่าวแจ้งจากสถานธรรมแห่งนั้นเนาะว่าพี่หมอได้เดินทางไปสู่สัมปรายภพอย่างสงบสุขในเช้าวันหนึ่งนะครับบนเตียงที่บ้านไม่ใช่ที่โรงพยาบาลแต่อย่างใดนะครับเธอเลือกที่จะกลับไปเสียชีวิตที่บ้านของเธอบ้านที่เธอเคยอยู่อาศัยกับคุณแม่สองคนนะครับเธอเลือกกลับไปอยู่ที่นั่นแล้วก็ได้อยู่ท่ามกลางคุณแม่ญาติพี่น้องเพื่อนบ้านนะครับที่ไม่ได้พบเจอกันมานานเธอเล่าให้ฟังว่าเราผมกับพี่หมอยังติดต่อสื่อสารกันเนาะก่อนที่จะถึงช่วงโค้งสุดท้ายของเธอนะครับว่าเป็นช่วงโค้งสุดท้ายที่ดีงามมากเลยที่เธอได้กลับมาอยู่กับที่บ้านกับคนที่รักและห่วงใยชีวิตเธออาจจะไม่ได้มีผู้ชายคนรักไม่ได้มีแฟนไม่ได้มีสามีสร้างครอบครัวแต่เธอบอกกับผมว่าเธอรู้สึกดีนะที่ณช่วงเวลานี้เนี่ยที่เธออยู่ในสภาวะร่างกายที่อ่อนเปลี้ยเพลียแรงนะครับผ่ายผอมลงเส้นผมไม่มีนะครับ
ด้วยผลข้างเคียงจากการรักษาเนาะเธอเคยเห็นสภาวะแบบนี้ของผู้ป่วยมาเยอะละในวันที่เธออยู่ในสภาวะร่างกายแบบเดียวกันกับผู้ป่วยนั้นเนี่ยนะครับเธอกลับรู้สึกได้ว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีนะครับที่เธอได้ร่วมทุกข์กับเพื่อนมนุษย์บนโลกใบนี้เธอรู้สึกดีเช่นนั้นและเธอก็ตั้งจิตภาวนานะครับปรารถนาให้ความทุกข์ของเธอณเวลานี้เนี่ยเป็นสภาวะที่ช่วยบรรเทาแล้วก็เยียวยานะครับเพื่อนร่วมทุกข์ทั้งหลายไม่จำกัดว่าเป็นเพียงผู้ป่วยเท่านั้นแต่รวมถึงเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายร่วมกันในวัฏสงสารนี้ซึ่งแต่ละดวงจิตก็มีความทุกข์ต่างกันไปเนาะบางคนแม้จะป่วยเป็นมะเร็งก็ตามทีแต่ก็อาจจะไม่ได้ทุกข์เรื่องมะเร็งนะครับอาจจะทุกข์เรื่องของการงานการเงินหรือว่าครอบครัวนะครับเหล่านี้เนี่ยเธอก็รู้สึกว่าการจะป่วยของเธอเนี่ยเป็นการแบ่งปันรับรู้ความทุกข์ของเพื่อนมนุษย์ด้วยนะครับในการเดินทางกลับคืนสู่สัมปรายภพอย่างสงบและเป็นสุขของเธอนั้นนะครับผมก็ได้รับฟังข่าวอัปเดตตรงนี้เนี่ยจากสถานธรรมดังกล่าวนะครับเพราะว่าคุณแม่ของพี่หมอเนี่ยแจ้งให้กับทางสถานธรรมได้ทราบนะครับเพราะว่าก็มีการติดต่อสื่อสารเชื่อมโยงกันอยู่เรื่อยๆนะฮะในโอกาสนี้นะครับถ้าหากท่านผู้ฟังท่านใดที่อดตาหลับขับตานอนร่วมกันกับผมจนถึงเวลา 5:30 น.ตอนนี้ถ้าหากว่าจะได้ประโยชน์จะได้อนุสติใดๆนะครับจากเรื่องราวของพี่หมอที่ผมยกขึ้นมาเป็นโจทย์กรณีศึกษาตุ๊กตาที่ได้เห็นคุณประโยชน์นะครับของการฝึกเจริญสติภาวนาเพื่อการบำบัดเยียวยานะครับซึ่งสิ่งสำคัญก็คือการพลิกชีวิตที่จะเห็นมิติมุมคิดด้านใหม่ๆของชีวิตที่เราอาจจะไม่เคยเห็นนะครับถ้าหากท่านได้ประโยชน์ใดๆจากเรื่องเล่านี้นะไม่ว่าจะฟังสดอยู่ณตอนนี้ก็ดีหรือฟังย้อนหลังมาก็ดีนะครับความดีงามใดๆจากเรื่องนี้นะผมขอให้พวกเราร่วมกันอนุโมทนาสาธุยินดีนะครับยกเป็นความดีงามของพี่หมอท่านนี้รวมถึงบุคลากรทางการแพทย์ทั้งคุณหมอพยาบาลเจ้าหน้าที่ทุกๆคนในทุกๆโรงพยาบาลในทุกๆภูมิภาคทั้งเอกชนทั้งรัฐบาลไม่เพียงแต่ในประเทศไทยนะครับแต่รวมถึงทุกๆประเทศทั่วโลกนี้เลยนะครับขอส่งต่อเป็นพลังงานที่ดีเป็นกำลังใจที่ดีนะครับไปสร้างสภาวะของการเกื้อกูลที่ดีให้กับพวกท่านทุกๆคนเลยนะครับเอาละครับเดินทางมาถึงช่วงโค้งสุดท้ายนะครับ 11:31 นะครับบางทีอาจจะต้องระบุกำหนดไปเลยไหมว่ามาตรฐานเวลาคุยของครูเล็กคือ1:30นะครับโอเคครับก็หวังว่าจะได้ประโยชน์กันนะครับจากเรื่องราวนี้นะย้อนกลับไปตอนต้นรายการผมได้สอนเรื่องของสมาธิบำบัดเพื่อการปรับพลังงานของอวัยวะภายในนะครับไปแล้วเนาะก็ไปฝึกฝนปฏิบัติกันนะครับเป็นเทคนิคการฝึกสมาธิบำบัดที่มีพลังมหาศาลมากเลยนะการจะมีพลังมหาศาลเช่นนี้ของระบบฟื้นฟูเยียวยาตามธรรมชาติภายในนะครับหลักๆเลยหัวใจคือความศรัทธานะครับความศรัทธาและความวิริยะคือความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะปฏิบัตินั่นเองนะผมฝากเอาไว้ในค่ำคืนนี้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับฟังกันมาจนจบรายการนะครับคืนนี้ขอให้นอนหลับฝันดีหลับก็เป็นสุขตื่นก็เป็นสุขตื่นมาพร้อมพลังงานที่ดีในการขับเคลื่อนชีวิตให้เข้าใกล้เป้าหมายที่คุณปรารถนายิ่งยิ่งขึ้นนะครับปัจจุบันขณะสำคัญที่สุดเมื่อเรายังระลึกรู้ลมหายใจ
ระลึกดูจิตของตนได้มีสัพพัญญะที่เรายังสามารถเป็นผู้รู้และเป็นผู้เลือกดำเนินการต่างๆในชีวิตเราได้นะครับปรารถนาให้ทุกท่านที่ได้รับประโยชน์จากเรื่องเล่าคืนนี้แล้วเป็นผู้รู้และเป็นผู้เลือกในการพลิกชีวิตของตัวท่านเองอย่างอาจหาญและแข็งแกร่งเด็ดขาดอย่าลังเลรีรอเพราะเวลาเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงไม่แน่นอนนะครับสำหรับค่ำคืนนี้ขอลาไปก่อนนะครับแล้วเราจะกลับมาพบกันใหม่ในวันอังคารที่10ตุลาคมอังคารหน้านะครับส่วนวันอาทิตย์และวันพุธก็พบเจอกับอาจารย์สุภกิจรุ่งโรจน์ที่จะมาปลุกพลังสร้างแรงบันดาลใจให้กับพวกท่านนะครับสำหรับคืนนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ